จากห้องสัมมนานี้นะครับคือบางกอกคอนเวนชั่นนะครับก็ยังมีอีก2ห้องนะครับคือฝั่งตรงข้ามฝั่งโรงแรมก็จะเป็นห้องกรุงเทพแล้วก็ห้องลาดพร้าวนะครับยังไงถ้าเกิดสนใจก็ดูตารางในคู่มือนะครับก็สามารถไปฟังกันได้นะครับสำหรับหัวข้อถัดไปนะครับในการสัมมนาในห้องนี้นะครับจะเป็นเรื่องของมิติใหม่ของการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานด้วยแนวคิด Service Research Innovation นะครับก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าเราจะมารับฟังนะครับดูว่าตัว Service Research Innovation เนี่ยจะมาช่วยนะครับปรับปรุงกลยุทธ์นะครับหรือว่าปรับปรุงกระบวนการในการดำเนินธุรกิจนะครับโดยที่เราจะสามารถสร้างคุณค่าให้ได้อย่างไรบ้างนะครับโดยที่จะเป็นการช่วยปรับปรุงเรื่องของการบริการไม่ว่าจะเป็นตัวลูกค้าเองนะครับตัวคนที่อยู่ในแวดวงธุรกิจหรือเกี่ยวข้องใน value chain ทั้งหมดนะครับโดยวันนี้นะครับเราได้รับเกียรตินะครับจากดร.มนูอรดีดนเชษนะครับซึ่งท่านเคยดำรงตำแหน่งนะครับนายกสมาคมธุรกิจคอมพิวเตอร์ไทยเป็นประธานสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทยนะครับอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาตินะครับและปัจจุบันนะครับท่านดำรงตำแหน่งกรรมการนโยบาย ICT ของมหาวิทยาลัยศรีประทุมครับขอเรียนเชิญดร.มนูครับขึ้นบรรยายในหัวข้อมิติใหม่ของการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานด้วยแนวคิด Service Research Innovation ครับเรียนเชิญครับสวัสดีครั้งนะครับสวัสดีครับก่อนที่จะฟังรายละเอียดนั้นเนี่ยนะครับอยากจะสรุปประเด็นให้ฟังนิดหนึ่งเพราะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะใหม่แล้วก็เกรงว่าหลายท่านอาจจะจับประเด็นหัวข้อผิดจากที่ตั้งใจจะมาเล่าให้ฟังมีศัพท์สองคำนะครับคำแรกคือ supply chain ซึ่งทุกคนอาจจะคิดว่าเรากำลังจะพูดเรื่องของพวกห่วงโซ่อุปทานอย่างที่หลายท่านอาจจะฟังหลายครั้งหรือไม่ไม่ใช่นะฮะเราต้องการเอาคำว่า supply chain เนี่ยเข้ามาเป็นตัวตั้งนิดหนึ่งตัวที่สองนะครับคือ service innovation นวัตกรรมทางด้านบริการตัวนี้จะเป็นหัวใจสำคัญเหตุผลคงทราบนะครับวันนี้เนี่ยเกิดจากอิทธิพลของ ICT ที่มีต่อการทำธุรกิจเนี่ยค่อนข้างจะมากกล่าวคือในยุคก่อนยุคก่อนหมายความว่าจากเมื่อวานนี้เลยไปหลายๆปีเรานึกภาพของการเอาคอมพิวเตอร์กับ ICT กับเครือข่ายทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมาใช้งานในองค์กรโดยตั้งประเด็นนะครับว่าอยากจะทำให้องค์กรเราเนี่ยทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นท่านจะอยู่ในธุรกิจอะไรก็แล้วแต่วันนี้พอมีอินเทอร์เน็ตมีโซเชียลเน็ตเวิร์กมีโซเชียลอะไรสารพัดอย่างเนี่ยไอ้คำว่าโซเชียลนี้มันสื่อให้เราเริ่มมองดูนะครับว่าระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับธุรกิจหรือกับข้าราชการประชาชนอาจารย์นักศึกษาความสัมพันธ์เหล่านี้เนี่ยนะครับมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนในลักษณะที่สิ่งสำคัญก็คือว่าไอ้ผู้ที่ควรจะเป็นผู้รับบริการนั้นเนี่ยนะครับวันนี้ปรากฏว่ามีการเสริมพลังจากเทคโนโลยีทำให้เขามีสิทธิ์มีเสียงมากขึ้นเขามีความสามารถในการบอกความต้องการเขาสามารถที่จะฟีดแบ็กความต้องการหรือความรู้ที่เขามีอยู่เนี่ยครับเข้าสู่กระบวนการซึ่งกระบวนการอาจจะเป็นการกระบวนการทางธุรกิจหรือกระบวนการการศึกษาหรือกับกระบวนการการบริหารราชการแผ่นดินบริการประชาชนกระบวนการเหล่านี้นั้นเนี่ยนะครับปรากฏว่าผู้บริโภคหรือคนที่ควรเป็นผู้รับบริการนั้นนี่นะครับมีความสามารถในการมีส่วนร่วมเมื่อมีส่วนร่วมนั้นจะเห็นว่าคำว่าห่วงโซ่อุปทานนั้นนี่แหละครับเริ่มมีลักษณะที่แตกต่างกับห่วงโซ่อุปทานที่เราคุ้นกันในศตวรรษที่20ถ้าหากมีการศึกษาลงไปนะครับว่าในศตวรรษที่20ที่เราพ้นมาแล้ว10ปีนั้นเนี่ยทุกครั้งที่เราพูดถึงห่วงโซ่อุปทานนั้นเรามักจะคำนึงถึงหรือคิดถึงการเคลื่อนย้ายสินค้าที่เป็นกายภาพตั้งแต่โรงงานที่ผลิตจนกระทั่งออกสู่ตลาดไปสู่ลูกค้านั้นเนี่ยนะครับเราเข้าใจนั้นเป็นอันนั้นเป็นห่วงโซ่อุปทานซึ่งที่น่าสังเกตนะครับก็คือว่าพอเข้าสู่ยุคของ ICT ในยุคของ
ศตวรรษที่21นั้นนี่นะครับการที่ลูกค้าเริ่มเข้ามีส่วนร่วมนั้นทำให้เกิดแนวคิดเปลี่ยนแปลงบอกว่าเฮ้ยไอ้เรื่องของการที่เป็นห่วงโซ่นั้นเนี่ยนะครับมันเพียงพอหรือไม่ที่จะทำให้เราเกิดมีการพัฒนาธุรกิจเพื่อการแข่งขันไม่ใช่บอกว่าห่วงโซ่จะถูกทดแทนโดยแนวคิดอื่นนะครับเพียงแต่ตั้งคำถามว่าห่วงโซ่ที่เราใช้ในการเคลื่อนย้ายสินค้าจากผู้ผลิตไปสู่ผู้รับบริการนั้นเนี่ยมันเพียงพอหรือไม่กับการพัฒนาธุรกิจในวันนี้สิ่งที่จะชี้ให้ท่านเห็นอีกทีก็คือนะครับว่าคำว่า ICT นั้นเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยผลที่ว่า ICT นั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนมันเป็นเวอร์ชวลมันเป็นไซเบอร์ในขณะที่สินค้าที่กำลังกล่าวเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่มีกายภาพนักคิดก็ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าไอ้พอมีสิ่งที่มีกายภาพนั้นเนี่ยนะครับมันมีเงื่อนไขเยอะมากเลยที่ทำให้ไม่สามารถที่จะเพิ่มผลิตภาพหรือ productivity ดังใจของคนเราเพราะทุกอย่างมันไปผูกติดกับทางกายภาพหมดสักครู่นึงเราจะเข้าใจเรื่องโลจิกอันนี้แต่ถ้าหากมามองดู ICT นั้นนี่นะครับมันเป็นสิ่งที่เป็นเวอร์ชวลไม่มีกายภาพพอไม่มีกายภาพเสร็จปุ๊บมันก็จะปลดล็อกในส่วนที่เป็นเวลาเงื่อนไขของเวลากับเงื่อนไขของสถานที่ซึ่งทำให้คนคิดนะไอ้ถ้าอย่างนี้เราเข้ามาผนวกเข้ากับไอ้ตัวความคิดของการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการไปสู่ผู้รับบริการในสภาวะใหม่นั้นเนี่ยนะครับมันน่าจะมีจุดที่เปลี่ยนแปลงที่มีนัยยะสำคัญมากต่อการออกแบบระบบและการทำนวัตกรรมในการทำธุรกิจนั่นนี่คือหัวข้อที่จะพูดต่อไปนะครับก็คือหัวใจจริงๆก็คือว่าสิ่งหนึ่งเราพยายามดูว่า ICT ซึ่งเป็นไซเบอร์โดยคุณสมบัติของมันนั้นเนี่ยมันจะปลดล็อกเงื่อนไขที่เป็นปัจจัยหลักของการทำให้เราไม่สามารถที่จะผลักดันผลิตภาพหรือ productivity ของเราให้มันมากขึ้นได้หรือไม่อันที่สองคือว่าลูกค้าวันนี้ไม่ใช่เป็น passive customer มันกลายเป็น active customer เราไม่มองดูว่าเราจะใช้ supply chain ในการที่จะ push สินค้าไปให้เราก็จะมองดูเครือข่ายซึ่งเราอาจจะใช้คำว่า value network เป็นตัวที่จะให้ลูกค้าสามารถที่จะ pull service หรือสิ่งที่เราต้องการได้ซึ่งตัวนี้ถ้าเราเข้าใจมันจะเป็นแนวคิดของการปฏิรูปแนวคิดของการทำธุรกิจแนวคิดของการศึกษาและแนวคิดของการปกครองประเทศประชาชนทั่วไปนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะพูดต่อไปเริ่มต้นนะครับมาทำความเข้าใจอีกสักนิดนึงเกี่ยวกับคำว่า supply chain ในบริบทที่เราต้องการที่จะมองดูนะครับว่าเป็นความสัมพันธ์ของกลุ่มผู้คนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการทำธุรกิจหรือการศึกษาหรืออะไรก็แล้วแต่ในลักษณะที่เป็นขั้นตอนที่เป็นเชนคำว่าเชนหรือห่วงโซ่นั้นนี่นะครับกำลังบอกให้เราทราบว่าขั้นตอนของมันเนี่ยมันทำตามลำดับนะครับจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคแน่นอนเนี่ย supply chain ถ้าโดยคำจำกัดความที่นักอุตสาหกรรมเขาใช้กันขนาดนี้ก็คือว่ามันเป็นกระบวนการของการบริหารระหว่างภาคการผลิตจนถึงสินค้าสู่ตลาดนั้นนี่แหละครับโดยการบริหารนั้นนี่นะครับมันมีศาสตร์ของการพยายามทำให้เกิดความสูญเสียน้อยทำให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพื่อที่จะควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายโดยเทคนิคทั้งหลายทั้งปวงเช่น Six Sigma เป็นตัวอย่าง Theory of Concern เป็นตัวอย่างเพราะนั้นก็จะมีเทคนิคทั้งหลายเพื่อช่วยการบริหารจัดการนี่นะครับในขณะที่เคลื่อนวัสดุหรือสินค้าผ่านห่วงโซ่ไปเพราะฉะนั้นประเด็นที่พยายามจะตั้งข้อสังเกตที่เราจะใช้มาดูนะครับว่าไอ้ตัวไซเบอร์คาแรคเตอริสติกของ ICT นั้นเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวคิดนี้ออกมาอย่างไรและเป็นประโยชน์กับเราทุกคนได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้น supply chain refer ถึงว่าเป็นเรื่องของการเคลื่อนย้ายในขณะเดียวกันก็มีการบริหารจัดการระหว่างเคลื่อนย้ายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเป็นแนวคิดในยุคของที่มองทุกสิ่งทุกอย่างมีกายภาพมี physical structure มี matter เมื่อมีเรื่องกายภาพเข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการมันก็เลยมีเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับสถานที่
ต้องย้ายเข้าจากโรงงานไป warehouse ที่โกดังจากโกดังต้องไปที่นู่นที่นี่ทุกอย่างมีเรื่องเงื่อนไขของเวลาเมื่อมีเงื่อนไขของเวลามันก็มีเงื่อนไขของสถานที่ไปด้วยทั้งหมดนั้นก็จะเป็นประเด็นเรากำลังดูซิว่าถ้าเราปลดล็อกตัวนี้ได้มันจะทำให้เกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือคำว่า supply chain นะครับคำที่เราอาจจะฟังดูคล้ายๆกันอีกตัวหนึ่งก็คือ logistics อันนี้ผมไปเอาจากเจ้าของที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตัวนี้นะครับเขาเป็นคนกำหนดว่า logistics นั้นก็เป็น subset หนึ่งของ supply chainแต่เน้นในเรื่องของการบริหารจัดการของการขนส่งทั้ง forward ทั้ง reverse แล้วก็การจัดเก็บนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ใน supply chain ก็จะเห็นว่าทั้งสองอันนี้มีลักษณะเหมือนกันอยู่ก็คือว่ามันทำงานด้วยกันหลายๆ party มีการร่วมงานกันแล้วก็ทั้งหมดนั้นเจตนาก็คือเป็นการเคลื่อนย้ายสิ่งของที่เป็นกายภาพตามหน้าที่ตามมิชชั่นของเขายังทำงานเน้นอยู่ที่ทุกสิ่งที่เป็นกายภาพแล้วก็เมื่อมีกายภาพนั้นก็คือมีเรื่องของเงื่อนไขทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับจะค่อยๆเข้าใจพาไปสู่สิ่งสุดท้ายก็คือว่าเราวันนี้เนี่ยมีเทคโนโลยีที่เก่งมากแต่เรายังขาดความรู้ความคิดในการที่จะเอา ICTมาปฏิรูปแนวคิดของการทำธุรกิจใหม่วันนี้มีแนวคิดพวกนี้ออกมาแล้วภายใต้ชื่อว่า Service Science วิทยาการบริการเพราะฉะนั้นใน1ชั่วโมงที่จากนี้ไปนะครับก็จะพยายามสอดแทรกให้ทราบถึงความหมายพื้นฐานของสิ่งเหล่านี้ว่ามันเชื่อมโยงกันอย่างไรนะครับแต่ที่สำคัญคือพยายามให้มองภาพเข้าใจว่า Supply Chain Logistic และสิ่งที่3ที่มันคล้ายกันก็คือเรื่อง Value Chainให้เข้าใจก่อนนะครับว่ามันต่างกันยังไงทั้ง3อันนั้นเกิดในยุคของศตวรรษที่20แล้วก็ทำให้เกิดการพัฒนาของเศรษฐกิจเราอย่างมากอย่างที่เราเห็นอยู่นะครับรุ่นปู่ย่าตาทวดเราจะเห็นนะครับว่าตอนยุคแรกๆนั้นโลกเราไม่พัฒนาและเศรษฐกิจไม่พัฒนาเหมือนวันนี้แต่ทั้งหมดนั้นเนี่ยถูกพัฒนาอยู่บนพื้นฐานแนวคิดของสิ่งที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้เป็นการบริหารการเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายสินค้าจากทางผลิตไปสู่บริการไปสู่ผู้บริโภคยังมีประสิทธิภาพประสิทธิผลทำให้เกิดคอนเซปต์ของ mass production เกี่ยวกับเรื่องของการทำให้สินค้ามีคุณภาพมากขึ้นมากขึ้นทั้งหมดอยู่พื้นฐานนี้หมดประเด็นที่ย้ำอีกทีนะครับกำลังจะบอกว่าของการทำเศรษฐกิจในยุคศตวรรษที่21นั้นมีความรู้สึกว่าแค่นี้มันไม่พอน่าจะมีอะไรเสริม on the top และสิ่งที่เสริมขึ้นมานั้นเนี่ยนะครับก็คือมี ICT เป็นพื้นฐานแล้วก็มี Service Science นั้นเป็นองค์ความรู้ที่มารองรับเพื่อให้เราสามารถที่จะไปเอาไอเดียนี้ไปเสริมของใหม่อยู่บน Value Chain Supply Chain Logistics พวกนี้และผลก็คือทำให้เกิดผลิตภาพมากขึ้นในการทำให้เกิดผลิตภาพนั้นเนี่ยนะครับอยากจะฝากไว้นิดนึงก็คือว่าโดยความสามารถของ Network ที่เชื่อมโยงกันทั่วโลกนี่นะครับอย่างที่เห็นนะครับ Broadband ก็กำลังเข้ามาพวกแท็บเล็ตก็กำลังเข้ามาลองคิดลึกๆนะครับว่าสมาร์ทโฟนอะไรทั้งหมดเนี่ยมันดันเข้ามาในด้วยความเร็วอย่างที่ว่านี้นะครับมันน่าจะมีผลต่อชีวิตประจำวันของเราในการทำมาหากินนั่นคือ exactly ที่เรากำลังจะพูดถึงโอเคนะครับสิ่งที่เราพยายามจะตอบโจทย์ก็คือว่าเมื่อเรามีเครือข่ายเชื่อมโยงกันอย่างนี้เนี่ยทางซ้ายเราก็มีพาร์ทเนอร์ที่มีทรัพยากรของเขาที่มีค่าทางขวาก็มีพาร์ทเนอร์ของเรามีทรัพยากรเหมือนกันที่มีคุณค่าข้างหลังก็มีข้างหน้าก็มีเต็มไปหมดเลยถ้าเรายิ่งผูกเครือข่ายกับพาร์ทเนอร์ยิ่งมากขึ้นทุกคนต่างมีทรัพยากรและความรู้ข้อมูลของเขาเองทรัพยากรเหล่านี้วันนี้เขาใช้เพื่อทำประโยชน์ในบริบทของตัวเองซึ่งจำกัด7-Eleven มีสาขาตอนนี้อาจจะไม่รู้กี่ 5-6 พันสาขาแล้วมั้งอาจจะมากกว่านี้เขาทำเครือข่ายทำธุรกิจมาแต่ก็ยังอยู่ในบริบทของธุรกิจของเขาจะใหญ่แค่ไหนก็แล้วแต่ร้านโชห่วยเล็ก
มันก็มีทรัพยากรของเขามันก็ใช้ทรัพยากรของเขาความรู้ของเขาทำธุรกิจอยู่ในบริบทของเขาประเด็นอยู่ที่ว่าถ้าหากเรามีเครือข่ายเรามีเทคโนโลยีและถ้าหากเรามีเทคนิคในการที่จะทำให้ทรัพยากรของพวกนี้เข้ามาเกิดปรับรูปแบบใหม่อีกสักครู่เราจะใช้คำว่า reconfiguration ปรับกันใหม่บางส่วนก็เอาทรัพยากรของคนนี้บางส่วนเอาของคนนี้และมาจัดรูปแบบใหม่มันน่าจะทำให้เกิดคุณค่ามากขึ้นคุณค่าสิ่งที่เรียกว่าความหนาแน่นของคุณค่าและบริการใช่เราจะใช้คำว่า density ที่เกิดขึ้นนั่นคือสิ่งที่เราพยายามจะชี้ให้เห็นนะครับถ้าเป็นหลักลักษณะนี้แล้วเนี่ยนะครับเราคิดว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นเรื่องของการสร้างเครือข่ายนะมันเป็นเรื่องของ value chain นะแต่ไม่ใช่ value chain เพราะมันทำงานไม่ใช่เป็น chain มันทำงานเป็น network เพราะฉะนั้นเราก็จะเปลี่ยนคอนเซปต์เป็น supply chain หรือ value chain เป็น value network ได้ไหมถ้าเราเข้าใจคำว่า value network แทนที่เป็น value chain มันจะเกิดอะไรขึ้นนะอันนั้นคือสิ่งที่พยายามที่จะมีการสรุปให้ตอนสุดท้ายนะครับกลับมาที่นี่หมาย value chain นั้นก็ไม่แตกต่างกับอื่นมากแต่ว่าความครอบคลุมมากขึ้นเพียงแต่บอกว่าพอเตอร์นะเป็นคนบอกว่าถ้าหากเราสามารถที่จะกำหนดนี่นะครับแนวทางการบริหารเนี่ยอย่างน้อย9เรื่องในระหว่างจากผู้ผลิตไปสู่ลูกค้าที่เป็นผู้บริโภคนั้นถ้าเราสามารถที่จะบริหารจัดการในแต่ละจุด9เรื่องนี้นี่นะครับมันน่าจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแต่ทั้ง value chain ทั้ง supply chain มันไปย้ำอยู่ที่จุดเดียวก็คือเป็นการเคลื่อนย้ายสินค้าจากการผลิตไปสู่ลูกค้าในลักษณะของการ push สินค้าไปให้ลูกค้าโดยยังถือว่าลูกค้านั้นเป็น passive customer นะครับในยุคเดิมจากนี้ไปเนี่ยคนจะเริ่มมีการเพิ่มบทบาทของลูกค้ามากขึ้นแต่ในยุคแรกๆนั้นนี่นะครับระบบของ supply chain กับ value chain นั้นยังยึดหลักว่าลูกค้านั้นเป็น passive customer เราผลิตสินค้าและ push ไปให้เขาซื้อต่างกับที่เรากำลังคิดอยู่ว่าเนื่องจากวันนี้เรามีเทคโนโลยีเรามี Facebook เรามี Twitter เรามีโซเชียลมีเดียที่เก่งทั้งหลายทั้งปวงเราไม่ใช่ใช้โซเชียลมีเดียหรือโซเชียลซอฟต์แวร์เพียงแต่ใช้อยู่ใน Facebook หรือ Twitter เรากำลังที่จะเอาพวกโซเชียลซอฟต์แวร์ตัวนี้ฝังเข้าไปอยู่ในระบบ ERP ฝังเข้าไปอยู่ในระบบ CRM เพื่อทำให้เราสามารถที่จะ engage หรือทำให้ลูกค้าเกิดมาร่วมมือกับเรามากขึ้นเป็นลักษณะ2ทางนะนี่คือแนวคิดเพราะฉะนั้นเรากำลังจะบอกว่าจากนี้จุดนี้เป็นต้นไปเนี่ยเรากำลังจะเปลี่ยนแนวคิดนะครับว่าจากเทคโนโลยีที่มีอยู่จากไอ้ service science ที่กำลังสอนเราอยู่นั้นเรากำลังต้องการที่จะเห็นบทบาทของลูกค้าซึ่งครั้งหนึ่งนะครับก็อยู่ที่ปลายลูกศรเป็นคู่รับวันนี้เรากำลังจะมองดูนะครับว่าเขาน่าจะมีบทบาทมากขึ้นที่ทำให้คุณค่าของเรามันดีขึ้นไม่ใช่สำหรับเราสำหรับลูกค้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามองดูขณะนี้ก็คือว่าพยายามที่จะมองบทบาทของลูกค้าเนี่ยในลักษณะต่อไปนี้ก็คือ1เขาอาจจะยังเป็นซิงค์เป็นผู้รับสินค้าและบริการในระบบเดิมแต่ขณะเดียวกันเนี่ยลูกค้าวันนี้มันสามารถที่จะเป็นแหล่งข้อมูลกับความรู้ให้กับกระบวนการของการทำธุรกรรมด้วยถ้าเป็นนักศึกษาระบบการศึกษาก็หมายความว่านักศึกษานั้นเนี่ยนอกจากเป็นผู้รับการสอนความรู้จากอาจารย์อย่างเดียวเขาน่าจะมีบทบาทในการที่จะฟีดแบ็กความรู้บางอย่างกลับมาในที่สุดระบบของเขาก็สามารถที่จะสร้างความรู้ให้กับตัวเขาเองเรียกว่าให้นักศึกษามาโคครีเอทกับอาจารย์เพื่อสร้าง value หรือคุณค่าให้กับตัวเองแนวคิดอันนี้ very powerful นะฮะลองคิดดูนะครับว่าถ้าหากคุณสามารถที่จะทำให้ลูกค้าคุณเหมือนนักศึกษาเขามีความรู้แต่ถ้าคุณมีวิธีที่จะทำให้เขาคอนทริบิวต์ความรู้ให้สู่กระบวนการแล้วก็ให้ประโยชน์ย้อนกลับไปให้เขาไม่ใช่ของใหม่
เรามีระบบเซลฟ์เซอร์วิสเต็มหมดแล้วเพียงแต่วันนี้เราต้องการที่จะจัดไอ้แนวคิดของเซลฟ์เซอร์วิสนั้นเป็นกระบวนการที่มันเป็นระบบที่คุณกับผมสามารถที่จะเอาเข้ามาออกแบบวิธีการและระบบของการทำธุรกิจในแนวคิดรูปใหม่อย่างเป็นระบบนะครับโดยใช้อิทธิพลของ ICT ที่สำคัญก็คือนะครับสุดท้ายเนี่ยไม่มีอะไรที่ดีกว่าในบริบทของลูกค้านะที่เขาสามารถที่จะ contribute ความรู้และส่วนความสามารถของเขาเองเพื่อตัวเองที่ในที่สุดทำให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการนั้นเนี่ยลดลงเป็นเพราะเขาได้ contribute ส่วนของเขาแทนที่ตัวเขาเองมีความรู้แต่ในระบบเดิมนั้นเขา idol เขาคอยซื้อสินค้าหรือบริการจากคนอื่นที่เขาทำบางส่วนเขาทำเองได้ไม่มีประโยชน์แต่วันนี้บอกว่าเรามี ICT ที่สามารถดึงให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมได้เมื่อมีส่วนร่วมส่วนที่เขามีส่วนร่วมนั้นมันจะคืนผลประโยชน์ในอย่างน้อยสุดทำให้ค่าใช้จ่ายต้นทุนของสินค้าบริการที่เขาต้องจ่ายเนี่ยมันลดลงหรือเขาสามารถที่จะบอกความต้องการให้ผู้ให้บริการมากขึ้นทำให้เขาสามารถที่จะออกแบบสินค้าและบริการตรงตามความต้องการไม่สูญเสียอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นแนวคิดอันที่3ก็คือให้ลูกค้านั้นเนี่ยนะครับมีส่วนร่วมทั้งเป็น co-creationof value คือร่วมกันสร้างคุณค่าตัวเองหรือเป็น co production สองคำนี้ต่างกันนะฮะ co creation กับ co production มันต่างกันถ้าคุณเป็นบริษัทซอฟต์แวร์เฮาส์5บริษัทอยู่ด้วยกันแล้วเรามาร่วมกันเอาความรู้ของ5บริษัทมาร่วมกันและมารวมกันเอาแต่ละคนที่มีอยู่มาประกอบกันเป็นซอฟต์แวร์ชุดใหม่ไม่เกิดความซ้ำซ้อนไม่สูญเสียเราเรียกว่าเราทำ co productionถ้าหากลูกค้าเข้ามา participate ด้วยช่วยเรา evaluate ว่าเนี่ยที่เรากำลังทำ solution ให้เขานั้นมันตรงกับเขาที่ต้องการไหมเข้ามาร่วมด้วยหมายความเข้ามาร่วมอย่างจริงจังนะครับทำให้เขาได้ solution ที่ตรงตามความต้องการมากขึ้นอันนี้เรียกว่าเป็นการ co-create value ให้ตัวเองเป็นการ co-creation of value ถ้า co-create นั้นเป็นการสร้างคุณค่า co-production คือคำมันผลิตร่วมกันนะครับซึ่งสองอันนี้ตามที่เราจะบรรยายต่อนั้นน่าจะสื่อความหมายที่ต่างกันโอเคครับเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยนะความสำคัญที่สำคัญที่สุดขณะนี้ก็คือว่าเรามองดูซัพพลายเชนนั้นเนี่ยเป็นการพุชสินค้าจากภาคการผลิตไปหาลูกค้านะครับจากซ้ายไปขวาในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าหากเราไปมองดู definition ของ Michael Porter ไอ้ตัวของ value chain นั้นและเน้นที่ตัวลูกค้าเป็นหลักแล้วก็บอกว่าไอ้จริงๆแล้วเนี่ยพอถึงลูกค้านั้นเนี่ยถ้าหากเราทำให้ลูกค้ามีโอกาสในการช่วยตัวเองในการสร้างคุณค่าให้ตัวเองมันก็ต้องมีฟีดแบ็กเนี่ยนะครับจากข้างดีมานด์คือซีของความต้องการเขาจะบอกความต้องการมาให้กับผู้ผลิตเพราะฉะนั้นก็เสมือนหนึ่งนะครับว่าไอ้ value chain เนี่ยแม้กระทั่งระบบเดิมที่เราใช้อยู่ขณะนี้ที่เป็นเชนนั้นก็เป็นการเคลื่อนข้อมูลความต้องการจากลูกค้าไปสู่ผู้ผลิตภาพนี้จะเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่เราจะใช้ต่อไปในการที่จะออกแบบนะรูปแบบการทำธุรกิจใหม่นะครับโดยใช้ ICT เข้าไปเกี่ยวข้องเมื่อสักครู่นี้ผมเกริ่นให้ทราบก่อนนะครับว่าสุดท้าย ICT จะเข้ามามีบทบาทอย่างไร ICT นั้นเป็น virtual ถ้าเราสามารถเอาคุณสมบัติของ virtualization ของ ICT มาปลดล็อกของเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับสถานที่และเวลามันจะมีผลสู่การสร้างคุณค่าเพิ่มมากขึ้นนะอันนี้คือสิ่งสุดท้ายที่เราต้องพยายามที่จะเข้าใจว่ามันคืออะไรและถ้าเราเข้าใจตัวนี้ก็สามารถนำไปสู่ไม่คำนึงว่าท่านจะอยู่ในธุรกิจหรือในภาคการศึกษาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับคุณสามารถออกแบบที่ทำให้เกิดคุณค่าที่มี density สูงขึ้นได้เพียงการใช้ ICTไม่ใช่ไปทำบัญชีเหมือนแต่ก่อนแต่ไปเพื่อทำให้เกิด density ของคุณค่าและบริการที่เกิดขึ้นเมื่อเป็นแบบนี้เราก็พยายามมองดูนะครับว่าไอ้ตัวลูกค้าเนี่ยที่เราจะสร้างคุณค่าให้เขาเนี่ยที่จริงมันก็มีส่วนร่วมในลักษณะที่จากดีมานด์ไซด์เพราะลูกค้าอยู่นั้นข้างดีมานด์ไซด์
นะครับมันจะต้องมามีการส่วนร่วมเนี่ยเข้ามาหาสู่ผู้ผลิตก็เลยมีลูกศรลูกศรชี้เข้ามาให้เห็นถึงนะครับตอนนี้เนี่ยระบบของเรามันจะเริ่มมีทั้งสองทางที่สำคัญที่สุดก็คือว่าถ้าเรายังมีความคิดยึดติดอยู่กับคำว่าห่วงโซ่อยู่นะครับความหมายก็คือว่าไอ้ห่วงโซ่นั้นเนี่ยขั้นตอนแต่ละขั้นตอนนั้นถ้าคุณยืนอยู่ที่ตรงกลางของห่วงโซ่ตัวนี้เมื่อถึงจังหวะที่สินค้าเคลื่อนมาหาคุณยังไม่ใช่เป็น finish product คุณก็มีการเพิ่ม value ให้ลงไปในสินค้ากึ่งสำเร็จรูปให้มันสมบูรณ์มากขึ้นแล้วก็เคลื่อนย้ายต่อหมายความทุกคนที่อยู่ในแต่ละจุดนั้นเนี่ยมีหน้าที่ภารกิจเพียงแต่ไปเพิ่ม value ของตัวเองเข้าไปในสินค้าที่กำลังเคลื่อนย้ายก่อนสู่ลูกค้าเช่นถ้าผมผิดเฟอร์นิเจอร์ปลายสุดนั้นก็คือสัพพลายไม้มาเป็นชิ้นแล้วก็มีการตัดเป็นขาเป็นพื้นโต๊ะหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นชิ้นๆแล้วคุณเป็นคนสัพพลายเรื่องของหมดเรื่องของตะปูมาถึงทีนี้คุณก็เอาตะปูนี้ใส่เข้าไปก็เป็นการ add value เข้าไปในชิ้นส่วนที่เคลื่อนย้ายเข้ามาหน้าที่ของคุณคือมีหน้าที่ป้อนประตูให้ตัดตะปูให้แล้วก็ส่งต่อไปให้คนไปขัดสีขัดเงาเพราะแต่ละคนนั้นจะมีหน้าที่ถูกกำหนดที่ตายตัวในกระบวนการและทุกขั้นตอนเป็นการเพิ่ม value ให้อันนี้คือแนวคิดของ value added tax นะเพิ่มคุณค่าให้เพิ่มราคาต้นทุนให้แล้วก็เก็บภาษีไปเรื่อยไปในตัวเสร็จย้ำอีกทีนะครับกระบวนการนี้ไม่มีอะไรผิดปกติเรายังใช้อยู่แต่เป็นเรื่องที่ทุกอย่างผูกติดกับ constraint ของกายภาพก็ทำได้แค่นี้นะสุดท้ายเราก็ได้ mass production ออกไปที่ขายและคนวันนี้บอกว่าเฮ้ยถ้าเรามี ICT อย่างเช่นวันนี้เนี่ยเราน่าจะทำได้ดีกว่านี้ไม่ใช่ทำของเก่าไม่ดีเราน่าจะทำได้ดีกว่านี้มากขึ้นท่านนั่นเองก็พยายามหาดูว่าจะทำไงถึงจะมีการบริหารจัดการทรัพยากรของพวกเราที่มีทุกคนให้มันได้ประโยชน์เต็มที่ที่สุดบนความคิดของการใช้ ICT ให้เป็นและให้ถูกต้องนะครับโอเคทีนี้ก่อนที่เราจะเริ่มขยายความต่อไปนั้นเนี่ยนะครับก็กลับมาดูอันนี้สักนิดหนึ่งเราใช้คำว่า value creationถึงแม้ในระบบของ supply chain เนี่ยเมื่อมาถึงตัวคุณที่อยู่ในระหว่างห่วงโซ่นั้นหน้าที่ของคุณก็คือเพิ่มคุณค่าให้กับตัวสินค้าที่ขนาดที่เคลื่อนย้ายไปคุณไปเอาตะปูไปต่อเข้าไปทำให้มันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาอันนี้ก็เป็นการเพิ่ม value ให้สุดท้ายโต๊ะตัวนี้ไปทางลูกค้าก็ได้ไปใช้ประโยชน์เป็นการให้ value กับเขาโอเคนะแต่ว่าคุณภาพและคุณค่าของสินค้าหรือบริการนั้นๆจะดีจะมากจะน้อยไม่ได้อยู่ที่ผู้ให้บริการหรือตัวธุรกิจเป็นคนบอกว่าเอิญมีค่าถึงแม้โต๊ะมันจะสวยยังไงก็แล้วแต่พอถึงลูกค้าคนนี้ถ้าเขาเกิดไม่ชอบแบบเขาบอกว่าเออตัวนี้ไม่ดีทั้งที่ผู้ผลิตบอกว่าตัวนี้เขาออกฝีมือสุดฤทธิ์และออกแบบลูกค้าก็บอกไม่ชอบไม่เห็นคุณค่าเพราะฉะนั้นในสิ่งที่กำลังพูดถึงอยู่ขณะนี้เนี่ยเกี่ยวกับการออกแบบเพื่อการปฏิรูปธุรกิจนั้นเราต้องเข้าใจนะครับว่าคุณค่าที่แท้จริงนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการมันขึ้นอยู่ที่ผู้รับบริการโอเคไหมครับนี่คือสำคัญที่หนึ่งนักศึกษาบอกว่าอาจารย์สอนเก่งมากเลยแต่ถ้านักศึกษาฟังไม่รู้เรื่องตัวเขาเองไม่เห็นประโยชน์มันก็ไม่มีค่าจะมีค่าก็ต่อเมื่อนักศึกษาเนี่ยฟังอาจารย์แล้วรู้เรื่องแล้วตัวเขาเองบอกว่าเออนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะได้อยากจะรู้ถึงจะมีค่าเพราะฉะนั้นผมเป็นอาจารย์ผมมีลูกศิษย์อยู่10 คนกำลังเรียนอยู่5 คนอาจจะบอกว่าเออเข้าเรียนแล้วรู้เรื่องมีคุณค่าอีก5 คนอาจจะบอกไม่มีคุณค่าอีก5 คนอาจจะบอกคือเรียนแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าได้ค่าหรือไม่มีค่าอันนี้เป็นธรรมชาติของคนแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยเกี่ยวกับเราที่เราจะพยายามหาวิธีการปฏิรูปใช้ทรัพยากรของทุกคนในโลกนี้ให้ได้ประโยชน์สูงสุดนั้นต้องยึดประเด็นจุดนี้ก่อนนะครับว่าคุณค่านั้นไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ผู้บริการเป็นคนบอกว่ามีไม่มีต้องอยู่ที่ผู้รับบริการนะไอ้ประโยคเหล่านี้เนี่ยคือแนวคิดที่ฝังเข้าไปอยู่ในศาสตร์อันใหม่ที่เรียกว่าเป็น service science ว
ราะฉะนั้นเซอร์วิสไซน์นั้นมันจะมีไกด์ไลน์พวกนี้ให้เรายึดถือเพื่อให้เราใช้ในการที่จะเปลี่ยนแนวคิดใหม่ของการมองดูโลกของทางธุรกิจโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราจะเริ่มต้นมามองดูว่าสิ่งที่เราทำหรือแนวปฏิบัติที่เรายึดหลักไว้แนวคิดที่เรายึดบักไว้ในการทำธุรกิจดำรงชีวิตในศตวรรษที่20นั้นและเรากำลังที่จะปรับมาใช้เทคโนโลยีของศตวรรษที่21ก็คือพวกอินเทอร์เน็ตพวกบรอดแบนด์พวกอะไรสารพัดอย่างซึ่งเป็นเทคโนโลยีของยุค21แล้วคุณไม่เปลี่ยน mindset หรือไม่ความคิดของเก่าเลยคุณจะลงทุนไม่คุ้มค่ามันก็ยังเหมือนเดิมจะเป็น 3G 4G ก็แล้วแต่ถ้าคุณยังใช้ความคิดของการใช้คอมพิวเตอร์ทำบัญชีทำ ERP แบบเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคุณไม่จำเป็นต้องใช้ 3G หรอกนะครับคุณจะลงทุนทำ e-learning ดีแค่ไหนก็แล้วแต่แต่ถ้าคุณไม่พยายามเข้าใจถึงคอนเซ็ปต์ใหม่ตัวนี้นักศึกษาเรียนแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะไม่จบได้คะแนนไม่ดีเราจะทำอย่างไรไหนๆแล้วมีคุณความสามารถของคอมพิวเตอร์ ICT พวกนี้เนี่ยเก่งกว่าสมัยก่อนยุคเก่าเยอะมากเลยเราจะทำงานถึงจะเปลี่ยน mindset เพื่อที่จะมาปรับปรุงรูปแบบของการปฏิบัติการวางผังงานในการปฏิบัติงานให้มันสอดคล้องกันเพื่อที่จะได้ประสิทธิผลได้เต็มที่อันนั้นคือสิ่งที่เราต้องการที่จะพูดถึงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองย้ำอีกทีนะบอกว่าในบริบทที่พูดถึงอยู่นี้ลูกค้าที่อยู่ปลายแถวเนี่ยนะครับจะเป็นผู้ร่วมในการสร้างคุณค่าให้ตัวเองตัวอย่างเห็นชัดๆก็คือว่าคุณเป็นคนไข้ไปหาหมอหมอสั่งยามาแต่หมอไม่การันตีว่าคุณจะหายจากไข้เพราะถ้าคุณไม่โคครีเอทคือคุณไม่กินยาตามหมอสั่งมันก็ไม่หายนี่คือหลักที่ทั่วไปในทางธุรกิจในทางการศึกษาทุกอย่างจะลักษณะเหมือนกันว่าวันนี้เนื่องจากมีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายมีการเชื่อมโยงกับคนผ่าน Facebook ผ่านเต็มที่แล้วมันมีช่องทางที่เราจะมีการติดต่อสื่อสารให้เกิด participation กับ engagement ของลูกค้ามากขึ้นเพราะฉะนั้นคุณต้องพยายามมองดูว่าวิธีไหนบ้างที่จะทำให้ลูกค้ามาช่วยคุณในการสร้างคุณค่าให้เขาเองไม่ใช่ให้คุณนะให้เขาเองนะนี่คือหัวข้อที่2โอเคครับเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยสิ่งที่เราทำอยู่ขณะนี้โดยไม่คำนึงว่าคุณจะเป็นธุรกิจของการผลิตสินค้าขายหรือคุณจะอยู่ในธุรกิจของการบริการวันนี้โดยหลักคิดอันนี้เนี่ยคุณต้องมองดูการปฏิบัติธุรกิจทุกขั้นตอนนั้นเป็นการปฏิบัติทางบริการหมดเพราะฉะนั้นคำว่าเซอร์วิสวันนี้เนี่ยไม่ถูกจำกัดอยู่เพียงแค่ธุรกิจบริการเช่นโรงแรมหรือโรงพยาบาลหรือท่องเที่ยวเขารวมอยู่ด้วยแต่หมายความว่าคำว่าบริการจากนี้เป็นต้นไปนั้นกำลังจะหมายถึงว่าเป็นกิจกรรมของการให้บริการโดยไม่คำนึงว่ามันจะเป็นส่วนของธุรกิจขายรถยนต์ขายบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่วันนี้เราพยายามมองทุกอย่างอยู่ในกระบวนของการบริการลูกค้าทั้งสิ้นเมื่อเป็นแบบนี้ก็คือว่าสิ่งที่เรากำลังพูดถึงอยู่กำลังครอบคลุมทั้งระบบของเศรษฐกิจก็หมายความว่าหาผู้บริโภคให้ได้และผู้บริโภคนั้นจะต้องโคเรียตกับคุณในการสร้างคุณค่าให้ตัวเองแล้วก็หน้าที่ของเราเพียงแต่พยายามหาเทคนิคในการที่จะร่วมบริหารจัดการทรัพยากรของทั้งลูกค้าและของพาร์ทเนอร์ทั้งหมดเพื่อที่จะให้ได้คุณค่าสูงสุดสุดท้ายก็คือทุกคนจะได้ประโยชน์อันนี้เป็นทฤษฎีของการทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็น positive sum economy คือเศรษฐกิจที่ทำให้ทุกคนได้ในระบบเศรษฐกิจเดิมนั้นมันเป็นซีโร่ซัมมีคนได้ก็ต้องมีคนเสียนะครับเพราะว่าเราพุชอย่างเดียวแต่วันนี้เราต้องการที่จะมีให้เลือกมากขึ้นนะครับอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเมื่อเซอร์วิสถูกอธิบายในลักษณะที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเวลามันร่วมการทำงานโคครีเอทนั้นเนี่ยมันจะต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าเป็นเซอร์วิสซิสเต็มคนเราก็เป็นเซอร์วิสซิสเต็มอย่างหนึ่งแต่จริงๆตัวสำคัญก็คือวันนี้คุณจะต้องมีเซอร์วิสแพลตฟอร์มซึ่งเป็น ICT ซึ่งให้เป็นเวทีสำหรับการทำงานเพราะอย่าลืมนะสุดท้ายที่เราจะสรุปก็คือว่าใช้คุณสมบัติ ICT ที่ไม่มีตัวตนเพื่อพยายามที่จะขจัด
เงื่อนไขของเวลาและสถานที่ให้ได้และสิ่งที่คุณจะทำได้นั้นก็คือจะต้องมีแพลตฟอร์มที่เป็นระบบ ICT เพราะ service system นั้นเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญของการ deliver แต่ไม่จำกัดอยู่เพียงแค่ ICT service system ตัวคุณเองก็เป็นส่วนหนึ่งของ service system คุณมีพาร์ทเนอร์ก็เป็นพาร์ทเนอร์ก็เป็นส่วนหนึ่งของ system ตกลงเรากำลังมองดูว่าเปลี่ยนแนวคิดจาก chain เป็น networkขอบอกก่อนนิดหนึ่งก็คือว่าความแตกต่างของเชนคือห่วงโซ่กับความคิดของเน็ตเวิร์กต่างกันเพียงจุดนี่ครับถ้าเป็นเน็ตเวิร์กทุกคนพยายามที่จะทำหน้าที่ภายใต้รีซอร์สและความคิดความรู้ของตัวเองเพื่อเป็นประโยชน์กับชุมชนที่อยู่ในเน็ตเวิร์กในขณะที่เชนนั้นถูกจำกัดอยู่ที่วัตถุประสงค์หลักเช่นสินค้าที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ถูกออกแบบมาเรียบร้อยแล้วเขาต้องการเพิ่มคุณเพียงต้องการให้คุณซัพพลายตะปูเพราะฉะนั้นคุณน่ามีหน้าที่อย่างเดียวคือซัพพลายตะปูให้กับเชนอันนี้ตามหน้าที่แต่ถ้าเป็นเน็ตเวิร์กหน้าที่ของคุณไม่ถูกจำกัดอยู่ที่ตัวคุณเองที่จะคอนทริบิวต์เต็มที่ตามศักยภาพและทรัพยากรที่คุณมีและคุณก็จะได้ประโยชน์ตามส่วนนี้ซึ่งจะเห็นนะครับว่าอันนี้เหมาะมากสำหรับเรื่องอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ถ้าเราสามารถที่จะเข้าใจตัวนี้แล้วก็ปรับเงื่อนไขเพราะวันนี้อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เป็นตัวอย่างเลยนะครับเราซ้ำซ้อนมากเหลือเกินแล้วก็ไปแข่งกันสุดท้ายทุกคนต้นทุนสูงหมดแล้วก็ไปแข่งกันฆ่ากันตายเป็นลักษณะของที่นักเศรษฐศาสตร์เขาเรียกเป็น Red Ocean Strategy นะครับแต่อันนี้พยายามบอกว่าทำยังไงถึงจะให้เกิดความร่วมมือกันและเพื่อที่จะลดความซ้ำซ้อนอันนั้นคือความสูญเสียของระบบไม่ใช่ความสูญเสียของคุณนะความสูญเสียของระบบพาไปสู่อะไรพาไปสู่เรื่องของ positive sum ผมไม่ได้บอกว่าอันนี้จะทำง่ายนะครับแต่ผมกำลังจะนำเสนอว่าอันนี้คือแนวคิดของคนที่อยู่ในอุตสาหกรรม ICT อุตสาหกรรมธุรกิจทุกอุตสาหกรรมที่กำลังมองดูว่าเทคโนโลยี ICT วันนี้ก้าวหน้าพัฒนาเมื่อเทียบกับ10ปี15ปีก่อนเยอะแต่ทำไมเรายังไปหมกมุ่นอยู่กับแนวคิดของการทำงานและแนวคิดของการทำธุรกิจแนวคิดการแข่งขันแบบเดิมๆซึ่งมันไม่น่าจะได้ประโยชน์นั่นคือจุดเริ่มต้นเพราะฉะนั้นเขาพยายามที่จะมีการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในส่วนนี้ให้เหมาะสมที่มาในรูปของคำว่า service science นะเพราะฉะนั้นเราเริ่มมีคำว่า service ตกลง service นั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับการดึงเอาลูกค้ามีส่วนร่วมเพื่อมาทำกิจกรรมร่วมกันนะครับสุดท้ายเมื่อ value หรือคุณค่านั้นมันเป็นสิ่งที่ตัดสินใจโดยลูกค้าผู้รับประโยชน์โดยตรงแล้วบทบาทของธุรกิจจะทำอะไรล่ะเมื่อธุรกิจนั้นไม่มีหน้าที่ในการบอกว่านี่คือคุณค่าที่คุณจะได้สิ่งที่คุณทำได้นั้นก็คือคุณเสนอว่าผมจะให้บริการอะไรกับคุณที่มีคุณค่าแต่คุณค่าจะเกิดขึ้นต่อเมื่อคุณจะต้องร่วมรับผิดชอบด้วยเพราะฉะนั้นธุรกิจที่คุณจะทำอยู่ขณะจะเป็นซอฟต์แวร์เฮ้าส์จะเป็นโรงงานจะเป็นโรงแรมอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่คุณทำอยู่ก็คือพยายามที่จะสร้างข้อเสนอขึ้นมาที่เรียกว่าเป็น value proposition ข้อเสนอที่สามารถสร้างคุณค่าให้ได้ดีที่สุดและให้มากที่สุดและให้มีทางเลือกมากที่สุดและปล่อยให้ลูกค้าเลือกและสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นเองด้วยตัวเองมันเข้าใจยากนะครับแต่นี่ถ้าเข้าใจเสร็จปุ๊บเข้าไปเนี่ยมันจะช่วยคุณถ้าคุณอยู่ในซอฟต์แวร์นั้นช่วยคุณออกแบบซอฟต์แวร์ได้ตรงจุดและถ้าคุณอยู่ในภาคบริหารคุณจะได้มองเห็นว่าคุณจะขยายคุณค่าให้กับทรัพยากรที่คุณมีอยู่อย่างไรเมื่อสักครู่นี้นะครับมีเคสตัวอย่างนึงที่น่าสนใจมากเลยนะครับถ้าเกิดขึ้นเรายกตัวอย่างของแซมเอเลเว่นที่ใหญ่มากเครือข่ายมากแล้วก็ดูว่าเออนี่เขาทำเยอะแล้วแต่ทรัพย์สินทรัพยากรคนทั้งหมดเนี่ยถ้าหากเอาตัวนี้เข้าไปประกอบขึ้นในการคิดนะครับเป็นไปได้เลยที่เขาสามารถที่จะเพิ่มค่าให้กับทรัพย์สินของเขาเพิ่มขึ้นอีกจากการดึงเอาคนอื่นมาส่วนร่วมในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเขาทำเองโดยไม่ร่วมคนอื่นนั้นเขาก็คงจะทำได้แค่นี้หรือมากกว่านี้ไม่เยอะแต่ถ้าสมมติต่างว่าอีกซีกหนึ่งมีไปรษณีย์ไทยซึ่งมีสาขาทั่วประเทศนี่เป็นพันๆเหมือนกันแล้วเขาก็มีกิจการในเรื่องของทำโลจิสติกถ้าเกิดเขาก็เข้าใจแนวคิดนี้แล้วก็เอาเรื่องของเซเว่นอีเลฟเว่นเอายักษ์ใหญ่สองกลุ่มนี้มาเข้าด้วยกันแล้วก็ใช้สิ่งที่ผมพูดถึงอยู่นั้นบริหารจัดการให้ทรัพย์สิน
ทั้งความรู้ทั้งสิ่งอื่นๆทั้งหมดเนี่ยและสามารถที่จะสร้าง density ของ service หรือมีบริการใหม่ๆเกิดขึ้นซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นก่อนถ้าเขาทำลำพังต่างคนต่างทำแต่เมื่อรวมกันไปแล้วมีทรัพย์สินมากขึ้นมีไอเดียมากขึ้นมันเพิ่มทรัพย์สินมากขึ้นอีกได้ประโยชน์มหาศาลทั้งทุกกลุ่มอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมีความเป็นไปได้เยอะมากเลยถ้ามีเวลาจะวิเคราะห์ว่ามีอะไรเกิดขึ้นได้แล้วนั่นจะน่าสนใจมากนั่นคือสิ่งที่เรากำลังคิดอยู่ขณะนี้แต่ว่ามันจะร่วมกันแล้วไม่เกิดผลเลยถ้าไม่มี ICT ถ้าเราไม่สามารถเอา ICT นั้นมาขจัดเงื่อนไขของสถานที่และเวลานะครับเมื่อเป็นแบบนี้นะครับการขจัดเรื่องเงื่อนไขคือ loose constraint ที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของสิ่งต่อไปนี้นะครับว่า1ถ้าเราดูที่นี่นะครับเวลาคุณเริ่มต้นมาคิดใหม่บอกว่าเอ๊ะในเครือข่ายที่เป็นเน็ตเวิร์คเนี้ยคุณจะร่วมทำกับใครเมื่อสักครู่นี้นะครับอาจจะมีไปรษณีย์ไทยกับ 7-Eleven อาจจะมีคนอื่นเข้ามาอยู่เกี่ยวข้องด้วยเราเรียกนะครับว่าความร่วมมือกันในการทำธุรกรรมเพื่อประโยชน์ร่วมกันเนี่ยภายใต้ว่าต่างคนต่างมีทรัพยากรก็ทำของเขาเองต่างกันนิดนึงสำหรับบริษัทที่อยู่ที่นี่นะครับที่เคยเป็นตัวแทนสินค้าหรือว่าโรงงานต่างประเทศมีสินค้าที่น่าสนใจแล้วตั้งคุณเป็นตัวแทนและคุณเป็นตัวแทนขายสินค้าอันนี้จะไม่เป็นรูปแบบที่เราเรียกว่าเป็น value constellation constellation หมายถึงว่าต่างคนต่างมีอิสระแล้วก็เอาทรัพย์สินความรู้ของตัวเองมาทำประโยชน์ร่วมกันแล้วก็แบ่งประโยชน์ตามหน้าที่นั่นหมายความว่าจากการเป็น distributorมันกลายเป็น constellation ก็หมายความว่าคุณเอาสินค้ามาคุณเอาความรู้คือมีสินค้าของเข้ามาแล้วคุณก็เอาความรู้ที่คุณรู้ลูกค้ากับตลาดในเมืองไทยและคุณก็เอาสินค้าเข้าไปขายและขายเสร็จก็มาแบ่งว่าคุณหน้าที่อย่างนี้คุณจะได้ส่วนไหนของราคาแล้วกำลังจะพูดถึงส่วนนี้นะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าต่างกันยังต่างกันลักษณะที่ว่าคุณเองวันนี้คุณคิดได้เต็มที่เลยคุณสามารถ innovate คิดเต็มที่เลยว่าคุณจะทำยังไงถึงจะทำให้มีคุณค่ามากที่สุดและมีคุณค่ามากที่สุดก็คือคุณต้องดึงลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยนี่คือแนวคิดของการเริ่ม organize ความร่วมมือกันที่น่าสนใจก็คือเราพยายามที่จะขจัดเงื่อนไขทางกายภาพออกหมดคุณก็เลยต้องมาเริ่มคิดนะครับว่าแต่เดิมนั้นเนี่ยการทำธุรกรรมทุกขั้นตอนจะเป็นซื้อสินค้าขายสินค้าหรือขายบริการก็แล้วแต่เนี่ยคุณดีลกับคนซึ่งเป็นพนักงานคนมีตัวตนมันเป็นเงื่อนไขตัวที่หนึ่งของการไม่สามารถที่จะขยายผลิตผลตามที่ควรเวลาคนทำงานมันต้องมีสถานที่ทำงานมันก็มีคอนเซนเรื่องของสถานที่เมื่อมีสถานที่มันก็มีเวลาที่มาเกี่ยวข้องให้ชัดเจนนะครับมาดูตัวอย่างก่อนที่จะดูตัวอย่างนั้นสิ่งที่ผมพยายามจะย้ำก็คือว่าเอาคุณสมบัติของICT เนี่ยซึ่งแต่เดิมนะครับมันจะอยู่ที่มิติ3มิตินี้คือธุรกิจเดิมนี่นะครับของเราเนี่ยเราเป็นสังคมที่ทุกอย่างมีกายภาพหมดเพราะเวลาทำงานก็ใช้คนทำงานก็มีสถานที่มีออฟฟิศแล้วก็ต้องทำงานตามเวลา8โมงถึง5โมงเย็นอย่างน้อยนะอันนี้คือความหมายของสิ่งเหล่านี้แต่ทันทีที่คุณเอาคอมพิวเตอร์เข้ามาเนี่ยคุณเริ่มบอกว่าเฮ้ยมีทางที่จะแก้ได้นะถ้าเป็นไปได้อันนั้นคือนวัตกรรมพยายามที่จะทำให้งานของคุณให้มันหลุดพ้นจากอันนี้ได้ก็คือให้มันไม่มีแอคเตอร์ไม่มีเวลาไม่มีสถานที่ยกตัวอย่างเช่น ATM บริการ ATM ยุคก่อนที่มี ATM นั้นคุณต้องการที่จะถอนเงินนั่นคือบริการที่คุณอยากจะได้คุณก็ต้องเดินไปที่สาขาหรือที่แบงก์แบงก์ก็จัดบริการให้มีเคาน์เตอร์มีพนักงานให้คุณก็ไปบริการตกลง1มีแอคเตอร์ซึ่งเป็นกายภาพมีสถานที่หมายความว่าเวลาคุณจะเบิกเงินนั้นคุณก็ต้องเดินทางไปที่สาขาหรือที่แบงก์เพราะคุณไม่สามารถที่จะถอนเงินที่อื่นได้นอกจากไปที่แบงก์ตรงนั้นคือเงื่อนไขโอเคนะครับมีหนำซ้ำแบงก์บอกว่าผมเปิดบริการตั้งแต่ 10:30 จนถึง 3:30 คุณก็ถูก
constrain ด้วยเวลาที่เขาเปิดทำงาน3สิ่งนี้เป็นสิ่งที่อยู่เราตั้งแต่ประวัติศาสตร์เรามันเป็นเงื่อนไขที่ทำให้สังคมเราไม่สามารถที่จะหลุดพ้นออกจากการเพิ่มผลิตผลให้มากกว่าที่เราเป็นอยู่วันนี้เกิดอะไรขึ้นทันทีที่เอาเทคโนโลยี ICT เข้ามาก็คือมี ATM คุณจะเริ่มเห็นสิ่งแรกไม่มีคนเมื่อไม่มีคนก็ต้องไม่มีที่ให้เขาอยู่ดังนั้นวันนี้คุณไปเบิก ATM คุณยังได้บริการคือถอนเงินได้เหมือนเดิมแต่ densityคือความหนาแน่นของคุณค่าและบริการที่คุณได้นั้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นคืออะไร 1. คุณเบิกได้โดยไม่จำกัดสถานที่เพราะ ATM วันนี้มีเต็มบ้านเต็มเมืองทั่วโลกไม่เฉพาะเมืองไทยก็ถูกไม่ถูกคอนสตรีนเรื่องสถานที่เมื่อไม่ถูกคอนสตรีนเรื่องคนกับสถานที่ก็ไม่มีคอนสตรีนเรื่องเวลาก็หมายความคุณสามารถให้บริการได้ตลอด24ชั่วโมงตัวคุณเองมี value เพิ่มขึ้นถูกไหมนี่คือความหมายนี่คือความหมายว่าทันทีที่มา ICT เนี่ยและถ้าหากคุณมีหลักคิดในส่วนนี้เอาไอเดียตัวนี้ไป apply กับธุรกิจทุกอย่างธุรกิจทุกชนิดตั้งแต่ผลิตโรงงานผลิตสินค้าการศึกษาการบริหารราชการแผ่นดินคุณเอาหลักคิดนี้ไปคิดเพียงแต่ว่าคุณต้องเข้าใจทฤษฎีสักนิดนึงว่าทำอย่างไรถึงจะทำให้เราหลุดพ้นออกจากคอนสตรีนทั้ง3โดยเอา ICT เข้ามาอยู่เป็นแพลตฟอร์มให้เราสามารถที่จะทำตามที่ต้องการได้นะครับพอจับประเด็นได้นะสิ่งที่เราจะต้องคุยจากนี้เป็นต้นไปก็คือว่าถ้าเรามีเทคนิคในการที่จะขจัดคอนสตรีนทั้ง3ด้านตัวนี้แล้วเนี่ยเราจะมองเห็นภาพว่าในการทำธุรกรรมทุกชนิดในวันนี้ตั้งแต่สอนหนังสือจนถึงค้าการขายนั้นเนี่ยนะครับมันมีองค์ประกอบอยู่อย่างน้อย3เรื่องเรื่องหนึ่งก็คือ information กับ knowledge ความรู้กับข้อมูลกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่2นั้นก็คือทรัพยากรซึ่งอาจจะเป็นตึกตามบ้านตึกรามบ้านช่องร้านค้าทุกอย่างที่เป็นทรัพย์สินทั่วไปและจากนั้นอันที่3ก็คือพวกสินค้ากับบริการที่คุณมีถ้าคุณผลิตรถยนต์ก็คือมีรถยนต์ถ้าคุณให้บริการเรื่องของโรงแรมก็เป็นเรื่องของบริการโรงแรมทั้งหมดนี้จะมี3ส่วนที่มองเห็นชัดๆนะครับทั้งหมดนี้รวมกันเราเรียกว่าเป็นทรัพย์สินรวมกันแล้วกันสิ่งที่เราพยายามทำอยู่ขณะนี้ก็คือว่าถ้าหากทรัพย์สินรวมขององค์กรหนึ่งหรือบริษัทหนึ่งนี่นะครับมีเท่าไหร่ก็แล้วแต่แล้วพยายามบริหารจัดการด้วยตัวเองเพื่อทำธุรกิจด้วยตัวเองในบริบทของสิ่งที่เขามีอยู่นั้นนี่นะครับเขาก็ทำได้เพียงแค่นั้นจะพัฒนาปรับปรุงอย่างไรก็แล้วแต่มันก็คงได้แค่นั้นส่วนใหญ่แนวคิดจากนี้ไปก็บอกว่าถ้าเราเอาทรัพย์สินเหล่านี้นะครับแล้วมาแยกเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือความรู้ knowledge นั้นเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะใช้คำศัพท์ที่เราจะใช้ต่อไปว่า liquidify มัน liquid นะฮะเคลื่อนย้ายจริงๆก็คือ digitize มันใช้เทคนิคของ digital มา digitize มันถ้าหากว่าความรู้ข้อมูลสินค้าของเราเนี่ยถ้าเราสามารถ digitize มันได้มันก็สามารถที่จะ flow เคลื่อนย้ายไปที่ไหนก็ได้ทั่วโลกเราเรียกเป็น liquidity จะสูงมากอันที่หนึ่งก็คือเราต้องมีทักษะในการมองดูทรัพย์สินสินทรัพย์เหล่านี้แล้วก็พยายาม liquidify ให้มันมากที่สุดเท่าที่มากได้นี่อันที่หนึ่งอันที่สองก็บอกคุณจะทำธุรกิจหรือสอนหนังสืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นเรื่องของการกระบวนการเพราะมี sequence อย่าง supply chain เป็นตัวอย่างทุกอย่างมันมี sequence หมดเป็นกระบวนการที่บางครั้งเราเรียกเป็น business processถ้าหากคุณสามารถที่จะเอา business process นั้นมาออกแบบให้มันเป็นโมอยู่เหมือนกับที่เราออกแบบซอฟต์แวร์ถ้าคุณสามารถทำอย่างนั้นได้คุณก็สามารถทำสิ่งที่เรียกเป็น unbundling unbundle กระบวนการของคุณให้ออกมาเป็นส่วนๆๆๆเป็นอิสระจากมันได้ถ้าคุณ unbundle มันยิ่งมาก
หรือ liquefy ข้อมูลกับความรู้กับทรัพย์สินอย่างอื่นให้ยิ่งมากคุณก็จะเห็นว่าไอ้ทั้งระบบเศรษฐกิจของคุณเนี่ยนะครับถ้าหากคุณเอาบริษัท A บริษัท B บริษัท C เอาทั้งหมดมากองอยู่ด้วยกันแล้วก็มาช่วยกันดูว่าผมจะมาจัดธุรกิจบริการหรือธุรกิจใหม่ให้บริการตามความต้องการของลูกค้าจากดีมานด์ที่เข้ามาเนี่ยได้ใหม่หรือไม่วิธีการนี้เราใช้คำว่า reconfiguration เป็นการ reconfigure จากรูปแบบใหม่โดยอาศัยทรัพยากรของพวกเราที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่อยู่ในเครือข่ายไม่อยู่ในซัพพลายเชนนะครับอยู่ในซัพพลายเน็ตเวิร์กตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ก็คือ 7-Eleven กับไปรษณีย์ไทยเขามีทรัพย์สินเยอะแยะไปเลยแต่ถ้าเขา reconfigure ถ้าเขาสามารถที่จะ unbundling process ของการให้ลูกค้าบริการลูกค้าแล้วก็มา liquefy knowledge แล้วก็มา reconfigure ใหม่คุณก็จะสามารถที่จะค้นพบวิธีการบริการลูกค้าให้มากขึ้นอย่างที่ไม่คิดฝันมาก่อนทุกคนก็จะได้ประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเราใช้คำว่า reconfiguration หรือ reconfigurate นะครับวัตถุประสงค์ของการที่จะทำอันนี้ก็คือสิ่งแรกเนี่ยต้องพยายามที่จะให้เกิด density ของบริการบริษัทคุณวันนี้เนี่ยนะครับมีคนอยู่10คนเขียนซอฟต์แวร์ทำธุรกิจให้วันสมมติว่าปีละ10ล้านคุณถามบอกว่าให้ผมสามารถเพิ่ม density อันนี้ขึ้นมาได้ไหม density อาจจะเป็นธุรกิจอะไรก็แล้วแต่จากทรัพย์สินทรัพยากรที่คุณมีอยู่ซึ่งอาจจะไม่จำเป็นทำเรื่องซอฟต์แวร์อย่างเดียวนะแต่ไม่ใช่คุณต้องไปลงทุนใหม่แต่สิ่งที่คุณมีอยู่นั้นเนี่ยจะทำให้มันเกิดคุณค่าขึ้นมาได้ไหมและต้องเป็นคุณค่าที่ลูกค้าบอกว่าเขามีคุณค่าแต่คุณเป็นคนร่างข้อเสนอขึ้นมาโอเคเมื่อเป็นแบบนี้นะครับว่าเราจะต้องมีเทคนิคในการที่จะทำให้เกิด density ขึ้นแต่ก่อนอื่นนะครับต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่าคำว่า density principle นั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการ mobilize resource มันเป็นเรื่องของการนำเอาทรัพยากรของพาร์ทเนอร์ของเราทุกคนมาใช้ร่วมกันระบบการศึกษาเป็นตัวอย่างทุกมหาวิทยาลัยนี้มีทั้งอาจารย์ที่มีฝีมือดีๆที่อาจารย์ที่มีความรู้จำกัดมีบทเรียนมีสารพัดเรื่องมีวิทยานิพนธ์แต่หมดทุกมหาวิทยาลัยมีหมดแต่ตอนนี้ต่างคนต่างใช้ต่างคนต่างใช้บริการลูกค้ามันก็เป็นเพียงจำกัดแค่นี้เสียดายไหมแต่ถ้าเราสามารถที่เอาแนวคิดมาเนี่ยเอามหาวิทยาลัยทั้งระบบนั้นเข้ามาแล้วทรัพยากรทั้งหมดเนี่ยที่ทุกอย่างถ้าหากเราจัดรูปแบบใหม่นั้นมันจะให้ประโยชน์สูงสุดให้กับใครให้กับนักศึกษาเราทั้งระบบหรือให้กับพวกบริษัทที่ต้องการใช้นักศึกษาเพราะว่าส่วนที่เหลือทรัพยากรส่วนที่เหลือนั้นนี่นะครับที่ถูกใช้ด้วยตัวเองนั้นเนี่ยมันมีข้อจำกัดแต่ถ้าคนอื่นมาเห็นข้าวเออเอาตัวนี้มาผนวกกับของผมที่มีอยู่ผมสามารถที่จะสร้างบริการให้กับนักศึกษาเพิ่มขึ้นได้อีกนะครับอันนี้คือแนวคิดทุกคนบอกว่าให้เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะครับมาเคสเกิดขึ้นในโลกนี้มีเยอะมากเลยเพื่อยืนยันนะครับว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นความฝันมันเป็นเรื่องของที่เกิดขึ้นมาเป็นหลายปีมาแล้วหรือถือโอกาสโฆษณาด้วยนะครับว่าถ้าใครอยากจะเห็นจริงตัวนี้เนี่ยว่าให้มันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่ารอวันที่3พฤศจิกายนนะครับที่บางนาตราดกิโลเมตร9บริษัทไอเกียเปิดอันนั้นคือรูปแบบที่กล่าวนี้ 100% แล้วไปศึกษานะครับว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงแนวคิดของบริษัทนี้นอกจากประสบความสำเร็จกลายเป็นบริษัทที่ขายเฟอร์นิเจอร์ผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั้นโดยใช้แนวคิดนี้คุณในฐานะเป็นลูกค้านั้นคุณไปซื้อว่าเฟอร์นิเจอร์โดยเฉลี่ยแล้วถูกกว่าคนอื่นนั้นเกือบจะครึ่งต่อครึ่งทั่วโลกไอ้ราคาที่ถูกนั้นไม่ใช่เป็นเพราะว่าสินค้าไม่มีคุณภาพสินค้าคุณภาพไม่ด้อยกว่าคนอื่นแต่ที่มันถูกเป็นเพราะว่ามันใช้โมเดลนี้ในการที่คุณในฐานะเป็นลูกค้ามีส่วนร่วมเข้าไปในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่คุณจะใช้ตัวเองและที่ราคาถูกนั้นเป็นเพราะค่าแรงของคุณกับทรัพยากรที่คุณทุ่มตัวของคุณเข้าไปปัญหาที่บัญชาเลยก็คือว่าแล้วเราจะทำอย่างไรถึงจะเกิดอย่างนี้ขึ้นอันนี้เราใช้ศัพท์ว่ามันเป็นเรื่องของ service innovation มันเป็นนวัตกรรมของการส
ร้างบริการและตัวนี้เราต้องอาศัยเน็กเทคเพราะบางครั้งนวัตกรรมนั้นมันจะต้องใช้นักวิทยาศาสตร์มาช่วยคิดยกตัวอย่างเช่นนะครับตึงต่างว่าไปรษณีย์ไทยต้องการที่จะเอาแนวคิดนี้ไปใช้วันนี้คุณจะเอาของไปส่งให้ใครที่ต่างจังหวัดนั้นสิ่งแรกคุณต้องไปซื้อกล่องที่คุณจะบรรจุตามขนาดกับน้ำหนักคุณต้องไปที่สถานที่ที่ทำการซึ่งอาจจะมีหลายสาขาวันหนึ่งไปรษณีย์ไทยบอกว่าผมต้องการที่จะลิควิฟายไอ้กล่องให้กล่องนี้ซึ่งกระดาษนี้เป็นฟิสิกอลผมจะให้มันเป็นดิจิตอลให้ได้ซึ่งทำง่ายนะก็จะใช้แอนิเมชันเอาภาพถ่ายอะไรก็แล้วแต่เมื่อมันดิจิทัลได้มันก็เข้าไปอยู่ในเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ตคราวนี้ผมจะซื้อกล่องผมไม่ต้องเดินทางไปไปรษณีย์ไทยผมต้องพึ่งเน็ตเทคยังไงเพราะว่าถ้าผมอยู่ที่บ้านเนี่ยผมไม่มีคนปรึกษาเลยว่าน้ำหนักกับขนาดกล่องมันเข้ากันได้ไหมบางทีซื้อกล่องไม่ถูกน้ำหนักใส่แล้วปุ๊บเข้าไปเนี่ยมันหลุดผมอาจจะมองขนาดไม่เป็นวิธีการเป็นไปได้ไหมในเทคช่วยผมหน่อยที่ผมเอาโทรศัพท์มือถือถ่ายสินค้าของผมที่จะส่งแล้วก็คอมพิวเตอร์มันรับเข้าไปแล้วไปช่วยแมทช์ให้ผมได้ไหมอันนี้เป็นเทคโนโลยีที่ต้องมีละอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในการที่คุณจะลิควิฟายกับในการที่จะมีการอันบันเดิลนั้นมีเงื่อนไขที่จะต้องใช้เทคโนโลยีในหลายๆกรณีนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้เป็นเรื่องที่จะต้องมีคนที่ฝึกทักษะตัวนี้เราเรียกว่ากลุ่มที่สร้างนวัตกรรมด้านบริการ service innovationยังไม่ถึงส่วนที่จะไปสร้างระบบซอฟต์แวร์มารองรับที่เป็นแพลตฟอร์มนะครับเพราะพวกนี้มันต้องมีสิ่งที่มารองรับแต่ทั้งนี้ขณะนี้ก็คือว่าเรากำลังที่จะเอาหลักการตัวนี้เนี่ยมาทำให้เกิด density ของบริการและคุณค่าเกิดขึ้นเราทำอย่างไรล่ะนะครับกลไกของการทำนั้นเราเรียกว่าเป็น dematerialization คือทำให้สิ่งที่มีตัวตนนั้นเนี่ยไม่มีตัวตนเสียนั่นก็หมายความว่าผมต้องหาทุกวิธีทางในการดิจิทัลสินค้าถ้าเป็นกายภาพทำไมเราถึงสนใจเรื่องของ liquefying โดยสัจจริงก็คือว่าถ้าหากเราสามารถเอาองค์ความรู้เอาสินค้าทุกอย่างเนี่ย liquefy ออกมาเป็น information เป็น digital ได้นี่นะครับมันทำให้อีกข้างหนึ่งที่เป็นพาร์ทเนอร์เราเนี่ยมันเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ศัพท์อันหนึ่งของ service science ที่สอนให้เราก็คือคำว่า information symmetry ความเท่าเทียมเรื่องข้อมูลนั้นหมายความว่าคุณต้องพยายามที่จะหาวิธีที่เอาความรู้กับข้อมูลที่คุณมีอยู่นั้นเนี่ยเข้าไปล่อนอยู่ในอากาศให้มากที่สุดเท่าที่มากได้เพื่อให้พาร์ทเนอร์กับลูกค้าของคุณเนี่ยที่จะโคเครียดกับคุณนั้นมันรู้เรื่องพอๆกับคุณถ้าเขารู้เรื่องพอๆกับคุณเขาก็ช่วยตัวเองได้มากขึ้นมันก็จะโคเครียดได้มากขึ้นเพราะฉะนั้น liquefying เนี่ยก็เป็นหนึ่งของกลไกของสิ่งที่เรียกว่าเป็น dematerialization คือไปดึงข้อมูลออกจากตัวสินค้าทางกายภาพเม็ดยาเป็นกายภาพเป็น physical goods เม็ดยาเกิดขึ้นจากที่หมอและนักฟิสิกส์นักเคมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยช่วยกันคิดค้นจนกระทั่งมันมีประสิทธิภาพในการที่จะรักษาโรคความรู้ตัวนั้นมันฝังอยู่ในตัวยาถ้าเรา liquefy มันขึ้นมาได้ liquefy ข้อมูลจากตัวเม็ดยาคืออะไรก็คือเอาสรรพคุณของยาเม็ดนี้อะไรก็แล้วแต่นี่นะครับวิธีการใช้วิธีรักษาโรคต่างๆให้มันออกมาให้ชัดเจนให้มากที่สุดเท่าที่มากได้ไม่ใช่เหมือนกับไอ้ตัวใบที่มีตัวหนังสือเล็กๆไม่อยากให้คุณอ่านเนี่ยนะคือความคิดจะกลับกันวันนี้คุณไปซื้อยาเนี่ยมันมีหนังสือตามกฎหมายแต่มันพิมพ์ตัวเล็กจนคุณอ่านไม่ออกกลับกันฮะ information symmetry คุณต้องพยายามที่จะโปรโมทให้เขาอ่านให้เขาเข้าใจเพื่อหวังว่าเขาสามารถ co-create value ให้ตัวเองได้นะครับอันนี้คือความคิดของ service science ที่มันสวนทางกันกับแนวคิดของ push แน่ดีที่เราเรียกเป็น push economy เป็นเพราะคุณพยายามจะยัดเยียดให้ลูกค้าเพราะคุณจะพยายามไม่ให้ลูกค้ารู้มากเกินไปนะครับอันนี้ความคิดกลับกันกับอันที่สองก็คือว่า
Unbundling ก็เป็นส่วนหนึ่งของ Dematerialization Unbundling นั้นเป็นเรื่องของการเอากระบวนการหรือ Business Process นั้นมาศึกษาดูซิว่าคุณสามารถที่จะถอดเป็นชิ้นๆเป็นส่วนๆได้ไหมเพื่ออะไรเพื่อที่คุณจะเอาไปประกอบกันยกตัวอย่างเช่นในกรณีของไปรษณีย์ไทยเนี่ยหมายความถ้าเราจะเอาตัวอย่างเป็น case study ออกมานี่นะครับกระบวนการก็คือตั้งแต่คุณไปติดต่อซื้อกล่องจนทั้งเรื่องการชำระเงินพวกนี้เป็น process ถ้าหากว่าคุณไปที่ไปรษณีย์ไทยไปติดต่อพวกนี้ก็หมายความว่า process ทุกขั้นตอนนั้นถูก bundle เป็นชุดแล้วคุณไปถึงไปรษณีย์ไทยคุณก็ต้องทำตามขั้นตอน1 2 3 4 5ก่อนที่คุณจะได้จบกระบวนการของการบริการอันบันเดลลิ่งในกรณีนี้ก็คือดูว่าโอเคเริ่มต้นไปซื้อกล่องอันที่สองมีการวัดกล่องบรรจุเข้าไปเสร็จมีการชำระเงินแล้วก็ไปฝากส่งอันนี้เป็นขั้นตอนคุณดูซิว่ามีส่วนไหนที่คุณสามารถเทียบเบรกมันออกมาได้เป็นส่วนๆเหมือนกับพวกเราที่เขียนโปรแกรมจะเป็นออบเจกต์หรือคอมโพเนนต์ก็แล้วแต่มันจะใช้แนวคิดเหมือนกันเพื่ออะไรเพื่อที่คุณสามารถที่จะเอาแต่ละส่วนนั้นมารีคอมโพสเช่นพอคุณมีอินเทอร์เน็ตเข้าไปอยู่ในกล่องผมไม่จำเป็นต้องไปชำระเงินที่ไปรษณีย์เพราะไอ้ชำระเงินผมสามารถที่มาทำอีกรูปแบบนึงพอได้ออกนะต้นผมสามารถที่มารีคอนฟิกเรตได้เพื่อที่จะทำให้เกิดรูปแบบการบริการที่เป็นประโยชน์กับผู้บริโภคมากขึ้นเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าซัพพลายเชนมันเริ่มเปลี่ยนเพราะฉะนั้นหัวข้อที่จะพูดถึงซัพพลายเชนในบริบทของ service innovation นั้นก็คือความหมายนี้นะครับคือเราเอากระบวนการของการทำงานธุรกรรมการบริการทั้งหมดเนี่ยซึ่งมาเปลี่ยนแนวคิดใหม่ว่าวันนี้คุณไม่คิดเป็นเชนคุณคิดเป็นเน็ตเวิร์กและคุณพยายามที่จะลูซึ่นคอนสเตรนทางด้านของกายภาพออกและคุณมีเทคนิคในการรีคอนฟิกเรตไปแล้วเนี่ยและดึงเอาลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมและดูซิว่ามันจะสร้างคุณค่าที่เป็นเดนซิตี้เพิ่มขึ้นได้ไหมในลักษณะคล้าย ATM นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของ dematerialization นั้นคือกลไกในการที่จะทำให้เกิด density ขึ้นวิธีการก็คือหาเทคนิคในการที่จะ liquefy กับ unbundling ซึ่งพวกเราถ้าหากอยู่ในอาชีพของซอฟต์แวร์นี้จะได้เปรียบเพราะคุณใช้เทคนิคนี้ในการที่จะมองดูซอฟต์แวร์อยู่แล้วนะครับแต่ย้ำอีกทีนะครับ liquefying หมายถึงพยายามที่จะให้ความรู้ข้อมูลและ asset ที่มีกายภาพให้เป็น digitization ให้มากที่สุดวันนี้เรามีเทคโนโลยีของ animation graphic multimedia ทุกชนิดคุณเอามาใช้หมดให้เหมาะสมตราบใดที่มันเป็น digitized information มันก็ flow ได้มันก็คือ liquid เมื่อ liquid มันก็คือ connect ไปได้กว้างขวางเมื่อ connect ได้นั้นมันก็มีกิจกรรมที่มัน density มากขึ้นมันก็คือ scale มากขึ้นเพราะฉะนั้นจริงๆสิ่งที่เราต้องการก็คือว่าเมื่อเรารู้เทคนิค ICT เราพยายามทำให้หนึ่งเกิด digitization เกิดขึ้นและให้มันเกิดมันสามารถที่จะ connect แล้วก็ให้มัน scale เมื่อเป็นแบบนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องทำนักธุรกิจต้องทำนักการศึกษาต้องทำเพียงแต่ไม่ให้เข้าใจแล้วก็เอาพวกนี้มา reconfigure กระบวนการใหม่ที่สามารถที่จะสร้าง value หรือสร้างคุณค่าจากคอนเซ็ปต์นี้นะครับโอเคครับจากภาพนี้ก็คือสรุปนะครับว่าไอ้ตัวที่เราจะโปรโมททำให้เกิด density ขึ้นนั้นเนี่ยมันจะอยู่บนพื้นฐานของ1 นะครับ liquefy digitization เราก็ทำอยู่อย่างเลวร้ายที่สุดคุณก็ใช้ word processor พิมพ์คู่มือใช้ PDF พิมพ์คู่มืออันนี้คือ liquefying หรือถ้าคุณอยู่ในธุรกิจของนวดไทยแผนโบราณอันนี้ทางกายภาพแท้ๆเลยคุณก็สามารถหาทาง digitify มัน liquefy มัน digitize มันคุณอาจจะหาแอนิเมเตอร์มาเขียนแอนิเมชันท่านวดที่ถูกวิธีแล้วเผยแพร่ไปบอกว่าท่านี้มันจะได้ประโยชน์ยังไงยังไงยังไงมันก็ทำให้คนเริ่มaware รู้ว่าประโยชน์อันนี้มีแล้วคุณก็บอกว่าถ้างั้นคุณก็มาหาที่นี่ได้หรือคุณสามารถเปิดแฟรนไชส์สาขาที่ไหนทั่วโลกได้นั่นก็เป็นการ scale จากการที่คุณ liquefy ทำให้คนเขารู้ทำให้คัสเตอร์เข้าaware ว่ามีและทำให้เขาสามารถโคครีเอทคุณได้โอเคนะครับอันที่สองที่สำคัญก็คืออันบันเดลลิ่งอันบันเดลลิ่งนั้นเป็นการบันเดิลคือซอยให้กระบวนการ business process ของคุณนั้นเป็นท่อ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 นที่คุณสามารถที่จะจับมาประกอบใหม่ได้ให้เกิดคุณค่าเช่นพีโดโกจีของการเรียนหนังสือคุณไปไล่ในวิชานี้คุณจะสอนยังไงตั้งแต่ต้นจนจบนั่นเป็นวิธีของบันเดิลแอคทิวิตี้ของการเรียนคราวนี้คุณมาซอยเลยว่า
ถ้าผมจะให้เขาทำเรื่องการบ้านเขาก็ไปนั่งเรียนในห้องเรียนให้เขาทำงานร่วมกันให้เขาทำโปรเจกต์ร่วมกันคุณซอยเป็นท่อนๆๆจากกระบวนการเรียนและคุณก็มารีคอมโพสกลับมาว่าอันนี้เหมาะสำหรับที่จะสอนวิชานี้ในหัวข้อนี้เพื่อทำให้เกิดความรู้ในความรับผิดชอบมีจรรยาบรรณมีจริยธรรมผมบันเดอร์ตัวนี้เพื่อมาเพื่อให้เขาสามารถที่จะเรียนรู้วิชานอกจากนั้นสามารถที่จะสื่อสารกับคนได้คนนึกออกไหมฮะอันนี้ก็คือเป็นการบันเดลิ่งกับรีบันเดลิ่งที่ทำให้เกิดวายูขึ้นโอเคนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยครับก็คือเป็นกลไกของการที่เราเอาเทคโนโลยีของเรามานี่นะครับแล้วก็ทำเรื่องรีบันเดลิ่งแต่มันจะเกี่ยวข้องกับ ICT อย่างไรในด้านของ liquidization นั้นคงไม่มีปัญหาเพราะว่าทุกอย่างมันดีไซน์แต่ในส่วนของ activity นั้นนี่นะครับสุดท้ายเนี่ยพวกที่เราทำซอฟต์แวร์เราก็รู้นะครับว่าเรามีเรื่องของ business process management technique ในการที่จะให้เราบรรยายกระบวนการวันนี้มีทูมากเลยในการใช้แล้วเสร็จแล้วพวกนี้มันก็ลิงก์เข้ากับ source code อะไรทั้งหมดเนี่ยในส่วนนี้เราเรียกว่าเรากำลังทำบรรยายให้กระบวนการนั้นเนี่ยมีโค้ดคือมีคำสั่งติดตัวอยู่ซึ่งคำสั่งตัวนี้อาจจะ execute โดยคอมพิวเตอร์ก็ได้หรือเป็นคู่มือก็ได้เพื่ออะไรเพื่อสุดท้ายช่วยให้ลูกค้าซึ่งควรจะมีทักษะในการทำ co-creation กับเรานั้นรู้ทำปฏิบัติที่ถูกต้องเพราะว่าตัว process นั้นไม่เพียงแต่คุณทำแล้วเก็บไว้ที่นะคุณยังต้องพยายามที่จะโปรโมทให้ลูกค้ามีความรู้ในเรื่องกระบวนการเพื่อเขาจะได้ช่วยตัวเองมากขึ้นเช่นเวลาไปเบิก ATM อย่างน้อยคุณต้องรู้นะครับว่าขั้นตอนต้องทำงานหนึ่งคุณต้องไปถึงสายพินโคดก่อนสองกดว่าคุณอยากจะเบิกหรือจะถอนไปเบิกไปถอนเหมือนกันนะเบิกหรือฝากจำนวนเงินเท่าไหร่บัญชีไหนอันนี้คือขั้นตอนแล้วก็รับเงินถ้าหากเกิดมันไม่จ่ายเงินชำระเงินต้องทำยังไงต่อติดต่อแบงก์อันนี้คือขั้นตอนอันนี้ขั้นตอนเราเรียกเป็นการทำโคดดิ้งหรือโคดิฟายอินสตรัคชั่นเพื่อบางส่วนให้คอมพิวเตอร์ช่วยทำออโตเมชันบางส่วนให้ลูกค้ารู้วิธีปฏิบัตินำไปสู่การทำโคครีเอชั่นด้วยตัวเองโดยลักษณะนี้จะเห็นนะครับว่าเรากำลังที่จะมองดูว่าซัพพลายเชนนี้เนี่ยเราเอาตัวนี้หรือคือ supply network หรือ value network ไปเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดเป็น network เพราะอะไรเพราะว่าใน supply chain ปัจจุบันเนี่ยถึงแม้แต่ละจุดของ value added point มองเข้าเป็นกระบวนการของการบริหารจัดการมันไม่มี single activity ในแต่ละ supply chain นะครับในแต่ละจุดของมันเนี่ยมันที่จริงประกอบขึ้นด้วย process ส่วนหนึ่งของเขาเองที่ทำงานเพราะฉะนั้นถ้าหากเราสามารถที่จะเพิ่มบอกว่าวันนี้คุณทำตัวนี้ทำให้เต็มที่นะใช้รีซอร์สเต็มที่เพื่อไม่เพียงแต่ทำตามคำสั่งเงื่อนไขของเชนแต่คุณสามารถเพิ่มคุณค่าให้มากกว่านี้ได้เช่นช่วยออกแบบช่วยแนะนำวิธีดีกว่าในกรณีถ้าหากเราทำอย่างที่เมื่อสักครู่ตัวอย่างนะครับบริษัทโลจิสติกอย่างเช่นประเทศไทยถึงขั้นหนึ่งอาจจะมีบริษัทที่ชำนาญทางด้านออกแบบกล่องกระดาษมาเป็นคนร่วมโคโปรดักชั่นในซัพพลายเชนของเราคราวนี้ไม่เพียงแต่ซัพพลายตามสเปคของบริษัทโลจิสติกแต่เขาจะแนะนำเลยว่าเฮ้ยจากสถิติที่มีการซื้อขายกันนะคนส่วนใหญ่ไม่ส่งของหนักเพราะฉะนั้นอย่าสิ้นเปลืองที่ใช้วัสดุอันนี้มันเกินสเปคเขาจะออกแบบวิธีที่มันมีความทนและก็ราคาถูกกว่าให้คุณอันนี้คือเรามองดูวิธีของการทำแบบคอนสแตลเลชั่นไม่ใช่เป็นเชนพาร์ทเนอร์มันต่างกันโอเคนะครับอันนี้อยู่บนพื้นฐานว่าทุกคนมีความรู้เต็มที่แต่เพียงแต่คุณเปิดโอกาสให้เขาแสดงความรู้ได้หรือไม่แค่ไหนเองแต่ในศาสตร์ของ Service Science นั้นเราพยายามที่จะกระตุ้นให้เขานะครับในการที่คนรู้มากที่สุดมากได้เมื่อคุณสามารถที่จะ liquefy และก็ unbundling แล้วเนี่ยนะครับคุณก็เอาสิ่งที่เป็น asset ที่ถูกแยกออกไปนั้นมา rebundle ใหม่ exactly เหมือนการทำซอฟต์แวร์ exactly เหมือนพวก SOA conceptนะครับเพื่อสุดท้ายก็ทั้งหมดนี้นำไปสู่เรื่องของการสร้างความหนาแน่นให้เกิดขึ้นกับการสร้างคุณค่าและบริการให้กับคนทั่วไปนะครับอีก2แผ่นก็จะหมดแล้ว เพราะฉะนั้นคำว่า co-production อันนี้เนี่ยก็เริ่มมีความหมายเกิดขึ้นพิเศษในบริบทของ value network เพราะวันนี้เรากำลังพูดถึงจาก value chain มาเป็น value networkย้ำอีกทีนะไม่ได้หมายความว่าจะเอา value network ไปทดแทน value chain
วายูเชนคุณยังจำเป็นอยู่ตราบใดที่คุณยังต้องการผลิตสินค้าและบริหารสินค้าไปสู่ลูกค้าเพียงแต่ว่าบอกว่าเฮ้ยวันนี้ลูกค้ามันไม่โง่นะมันไม่ใช่เป็นพาสซีฟลูกค้าที่คุณจะยัดเยียดอะไรให้เขาได้คุณจะต้องพยายามให้เขาโคครีเอทไอ้ส่วนที่โคครีเอทนะครับคุณก็พยายามที่จะหาเทคนิคในการที่จะทำให้เขาร่วมกับเราได้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นในอดีตนั้นนี่นะครับเหตุผลที่เน็ตเวิร์กนี่นะครับมันไม่สามารถขยายผลต่อไปได้เพราะมีเงื่อนไขที่เรากล่าวเมื่อสักครู่นี้นะครับของแอคเตอร์เรื่องเวลาแต่สิ่งที่เราทำขณะนี้ก็คือว่าพยายามที่จะมองดูว่าถ้าทุกอย่างไม่มีเงื่อนไขของเวลาสถานที่แล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะใช้คอมพิวเตอร์ได้มากขึ้นในการที่จะทำให้เครือข่ายนี้เนี่ยทำงานร่วมกันก็คือเกิดเป็นสิ่งที่คล้ายกับคอนสแตลเลชันเหมือนกับดวงดาวหนึ่งดวงดาวเนี่ยบริษัทคุณอยู่ที่นี่แล้วพาร์ทเนอร์ลูกค้าทั้งหมดเนี่ยมาช่วยกันคือไอเดียและขณะเดียวกันก็คือคุณสามารถที่จะโยงเน็ตเวิร์กต่อไปเรื่อยๆไม่จำกัดได้ทั่วโลกอันนี้คิดลึกๆนะครับวันก่อนคือมีถามบอกว่าเราจะเตรียมพร้อม AEC รับมือยังไง AEC สังเกตเจตนาคือต้องการสร้างเครือข่ายที่จะทำงานร่วมกันให้มากที่สุดเพื่อให้คุณสามารถที่จะมีเขี้ยวเล็บในการอย่างน้อยที่สุดนะครับในการแข่งกับรีเจนอื่นภูมิภาคอื่นไม่มีอะไรที่ดีไปกว่าแชร์รีซอร์สของแต่ละประเทศที่มีอยู่มีจุดแข็งจุดอ่อนแล้วมาแชร์กันโดยใช้คอนเซ็ปต์นี้คือแทนที่จะหวังมุ่งในการแข่งกันอย่างเดียววันนี้คุณแข่งบวกร่วมมือนะครับแนวคิดของการแข่งบวกร่วมมือนั้นไม่มีอะไรที่เหมาะเท่ากับเอาเซอร์วิสไซน์กับเรื่องของValue Network นี้มาจับภายใต้เงื่อนไขว่าเราต้องเจาะให้ได้ว่าเราจะ dematerialization สิ่งที่เรามี asset ที่เรามีได้ยังไงก็คือเราจะต้องทำ liquify ยังไงถึงจะเหมาะเราจะทำไงถึงจะทำให้ unbundling process ของเราได้เหมาะและเราจะหาวิธียังไงในการที่จะ rebundle กลับมาให้เป็นสิ่งที่สามารถสร้างคุณค่าได้ซึ่งพวกนี้เป็นสิ่งที่โดยเฉพาะนักทำซอฟต์แวร์นั้นจะต้องไปเรียนรู้เทคนิคอันนี้มันก็จะมองเห็นนะครับตลาดซอฟต์แวร์ยุคใหม่นั้นเนี่ยมันเปิดให้เยอะมากถ้าหากว่าธุรกิจทั้งระบบนั้นเริ่มหันไปอยู่นี้นั่นคือตลาดซอฟต์แวร์ของเราซึ่งยังไม่เคยมีมาก่อนแทนที่เราไปแข่งกันเฉพาะเรื่อง ERP เรื่อง Payroll เรื่องอะไรต่างๆนี้มันไปแข่งกันในการที่จะช่วยสร้างแพลตฟอร์มให้คนเข้าร่วมมือกันในการสร้างคุณค่าตามหลักวิธีนี้เห็นนะครับเมื่อเป็นแบบนี้สุดท้ายแล้วครับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยก็ดีของรัฐบาลก็ดีของบริษัทก็ดีคืออะไรเขาบอกว่า1ถ้าเรามองทุกอย่างเป็นเน็ตเวิร์กนะสิ่งที่จำเป็นจะต้องมีองค์กรนั้นน่ะที่จำเป็นจริงๆเนี่ย3เรื่องก็พอส่วนที่เหลือคุณใช้รีซอร์สของคนอื่นหมดเพื่อที่จะให้คุณไม่ต้องลงทุนเยอะและไม่ต้องไปแมเนจให้มันเมื่อย3เรื่องคืออะไรเรื่องแรกคุณพยายามที่จะรักษาชื่อเสียงของคุณชื่อเสียงแบรนด์ของคุณเป็นสำคัญเพราะอันนี้เรากำลังเล่นอยู่ในไซเบอร์นั้นเนี่ยเขาไม่รู้จักใครเป็นใครความน่าเชื่อถือ trust กับแบรนด์นั้นเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นอย่า overlook นะถ้าคุณไม่พร้อมอย่าไปเล่น Facebook เพื่อไป marketing นะเป็นดาบสองคมต้องให้เข้าใจจริงๆว่า social network นั้นเล่นยังไงกับมันอย่าเห็นคนอื่นเล่นแล้ววิ่งไปเล่นเพราะฉะนั้นแทนที่คุณจะมีแบรนด์จะไม่มีแบรนด์เลยอันที่หนึ่งแบรนด์สำคัญพยายามที่จะสร้างแบรนด์ให้ได้คือสร้างความมีชื่อเสียงคือ trust ให้เขาเชื่อไว้ใจคุณอันที่สองก็คือคุณจะต้องมีทีมในการสร้าง service innovation ที่เรากล่าวทั้งหมดเป็นแนวคิดใหม่มันเป็นเรื่องของการออกแบบสินค้านั่นเองในยุคเก่าแต่คราวนี้อะไรคุณต้อง liquify อะไรคุณจะต้อง unbundling แล้วคุณจะ reconfigure ยังไงคุณจะดึงลูกค้าเข้ามาเนี่ยในการมีส่วนร่วมอย่างไรคุณจะต้องรักษาส่วนของ supply chain ที่ยังต้องมีอยู่หรือตัว value chain ที่ยังมีอยู่อย่างไรทั้งหมดนี้คือ service system ที่คุณต้องออกแบบเพราะฉะนั้นในบริษัททุกบริษัทนั้นเมื่อมีแนวคิดหนึ่งแนวคิดที่จะร่วมกันกับกลุ่มนี้ก็กลายเป็น service system ที่คุณต้อง innovate ขึ้นมาเพราะฉะนั้นคิดว่า service innovation นั้นเปรียบเสมือนกับ product design คุณต้องพยายาม design หลากหลาย product เพราะคุณต้องการที่จะสร้าง density แต่ละ density นี้คือมีกระบวนการและสามคุณยงยศนั้นก็คือลูกค้า1ชุดสำหรับที่จะทำซอฟต์แวร์ให้เขาที่สำคัญก็คือว่าลูกค้าสองคนนั้นมีรสนิยมไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องคัสตอมไมซ์อันนี้คือดีสำหรับเราแต่ถ้าหากว่า
คุณคัสตอมไมซ์โดยที่ไม่มีต้นทุนที่ต่ำได้คุณก็สู้เขาไม่ได้เพราะว่าเกมนี้เป็นเกมที่ไม่มีการซื้อขายในราคาแพงแต่มีการแชร์รีซอร์สกันที่ทำให้เกิดผลคือรูปแบบของ business model จะพยายามเปลี่ยนแต่ผมไม่ได้หมายความว่าจะเปลี่ยนพรุ่งนี้มะรืนนี้นะครับแต่หมายว่านี่คือทิศทางของรูปแบบธุรกิจใหม่และสิ่งที่ผมเรียนอันนี้นั้นเนี่ยหลายบริษัทใหญ่ๆนั้นไม่ได้เอาไปเพื่อที่จะร่วมมือกับบุคคลภายนอกหรือบริษัทภายนอกนะครับบริษัทใหญ่ภายในเขาเริ่มมีการเปลี่ยนจากไฮราคีเป็นบริษัทใหญ่นะมี CEO 1คนแล้วก็มีแผนกเป็นคนเป็นพันๆคนเขาไม่เขาเริ่มมีการเบรกออกมาเป็น constellation และก็บริหารจัดการตามรูปแบบนี้เพื่อความคล่องตัวและเพื่อที่จะให้ต่างคนต่างสามารถที่จะสร้าง value ขึ้นมาได้นะครับอันนี้เริ่มเกิดขึ้นนั่นคือส่วนที่2 ส่วนที่3คุณต้องมีแพลตฟอร์มให้เล่นอันนั้นก็คือว่าคุณจะต้องมี infrastructure ของ IT เข้ามารองรับอย่างที่เรียนนะครับว่าซอฟต์แวร์ทั้ง back end ที่มีปัจจุบันนั้นนับวันมันจะมีคำว่าโซเชียลบวกเข้าไปมากขึ้นคุณคงเริ่มได้ยินใช่ไหมว่าโซเชียล BPM ก็เริ่มมีแล้วนะโซเชียล CRM ก็เริ่มมีแล้วมันก็มามีโซเชียลปะเข้าไปทุกทีหลายคนอาจจะบอกว่าให้แล้วมันเรื่องอะไรมันเอา Facebook ไปปะไว้กับ ERP หรือเปล่าไม่ใช่นะครับ Facebook ก็มันสร้างจากพวกโซเชียลซอฟต์แวร์ทั้งหลายหมายความว่าคุณกำลังที่จะเอาพวกโซเชียลซอฟต์แวร์เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของระบบ back office เพื่อให้ back office นั้นไม่ใช่ทำงานเพียงเป็น passive one way เพื่อประมวลผลแต่เป็นเรื่องของการ integrate กับลูกค้าเช่นคุณกำลังออกบินขายของอยู่เกิดมีสินค้าไม่พอสมัยก่อนคุณก็ดีดทิ้งไปให้ salesman ตัดสินใจว่าคุณจะ cancel หรือต้องการที่จะพูดไอ้ back office ไอ้ back order ถ้าคุณมีฟีเจอร์ของ social เป็น social ERP อยู่คุณก็กดปุ๊บเข้าไปคุณก็แชทกับลูกค้าทันทีถ้าหากลูกค้ายังไม่ออนไลน์อยู่คุณก็แชทถามต่อพอมาออนไลน์เสร็จก็เห็นในเสร็จตัวนี้เขาก็จะบอกว่าคุณควรจะแฮนเดิลยังไงอันนี้กลายเป็นโซเชียลแบ็คออฟฟิศไปคือคุณกำลังเอาไอ้ฟีเจอร์ที่คุณอินเตอร์แอคกับลูกค้าได้ในการทำให้เกิดเราเรียกว่าอินทิเมชันคือความใกล้ชิดกับลูกค้าในขณะที่คุณทำงานนะครับพวกนี้มันกำลังเข้ามาอยู่กับเราเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีแพลตฟอร์มคือมีทีมซอฟต์แวร์หรือมีพาร์ทเนอร์ที่จะมาช่วยคุณออกแบบระบบซอฟต์แวร์ที่มารองรับตัวนี้เพราะฉะนั้นเขาบอกบริษัทวันนี้เนี่ยจะใหญ่จะเล็กนั้นอย่างน้อยมีนิยมต้องมี3เรื่องเรื่องนึงรักษาแบรนด์ไว้ให้เขาไว้ใจเพราะคุณเริ่มทำงานไม่ใช่เป็นฟิสิคอลคอนแทคคุณเริ่มไม่มีคอนสตรีนของเรื่องนี้ก็คือมีจุดอ่อนก็คือว่ามันไม่มีฟิสิคอลคอนแทคมีอย่างเดียวคือให้เขาเชื่อและมั่นใจในตัวคุณคือแบรนด์อันที่2ก็คือว่ามีทีมช่วยคุณอินโนเวทไอเดียเพราะพวกนี้คุณใช้1คนไม่ได้มันเป็นเรื่องของ multidisciplinary คนที่จะคุณช่วยคุณ innovate ได้นั้นเนี่ยต้องรู้ IT ต้องรู้บริหารจัดการต้องรู้ทางด้านของprocess ไอ้ตัว operation research วันนี้คุณจะต้องมีคนที่มี analytical knowledge ที่จะ analyze data จากไอ้ตัว social network ให้ได้พวกนี้ทั้งหมดนี่นะครับมันต้องรวมเป็นทีมในการที่จะสร้างไอ้ทีมนี้ขึ้นมามันเป็นสมรรถนะใหม่ที่จะต้องมีและสุดท้ายก็คือจะต้องมีคนที่มีระบบหรือตัวคุณเองจะต้องมีแพลตฟอร์มตัวนี้อยู่แต่มันจังหวะที่ดีก็คือแพลตฟอร์มตัวนี้คุณอาจจะไม่ต้องไปลงทุนอินฟราสตรัคเจอร์คุณก็เริ่มไปเล่นคลาวด์ได้การลงทุนก็จะไม่เยอะแต่คุณต้องมีโอเนอร์ชิพของตัวเซอร์วิสตัวนี้โดยที่ไม่ต้องไปห่วงเรื่องฟิสิคอลสตรัคเจอร์จะเห็นนะว่ายุคนี้เนี่ยทุกอย่างฟิสิคอลสตรัคเจอร์เนี่ยพยายามจะถูกแก้ริดออกหมดคลาวด์ก็เข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาได้จังหวะพอดีเลยที่ทำให้เราตัดสินใจในการทำพวกนี้ได้เร็วขึ้นครับผมก็เข้าใจว่าคงจะมีเวลาเพียงแค่นี้นะครับที่นำมาฝากวันนี้ในหัวข้อของ supply chain ที่จริงๆไม่ใช่อธิบายเรื่อง supply chain แต่เอา supply chain มาดูซิว่าไอ้กระบวนการของการร่วมมือการทำธุรกิจในรูปแบบของ chain จะเป็น value chain supply chain ก็แล้วแต่ที่ทำให้เรามีสินค้าจากโรงงานไปสู่ผู้บริโภคนั้นวันนี้โดยแนวคิดของ service science ในบริบทของ ICT นั้นเนี่ยนะครับมีหลักคิดในลักษณะไหนที่มันกำลังจะทำให้เกิดหลายคนเชื่อว่าจะมีการเกิดการปฏิรูปแนวทางการธุรกิจหรือแนวทางการเรียนรู้
หรือแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินแบบใหม่ให้มันสอดคล้องกันในศตวรรษที่21ระหว่างแนวคิดกับเรื่องเทคโนโลยีไม่ทราบมีคำถามไหมครับที่จะเพิ่มถ้าไม่มีผมก็ขอยุติการบรรยายเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับครับผมก็ขอต้องกราบขอบพระคุณนะครับดร.มนูอรดีโดรันเช่ด้วยนะครับที่มาให้แนวคิดกระบวนการต่างๆนะครับเรื่องของการจะในการปรับปรุงหรือว่าประยุกต์ใช้นะครับเรื่องของ Service Research Innovation นะครับก็สำหรับเซสชันนี้นะครับก็หมดช่วงนี้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็สำหรับห้องนี้นะครับบางกอกคอมมิชชั่นเซ็นเตอร์ช่วงบ่ายจะเป็นเรื่องของตัวresearch unit แล้วก็เรื่องของ COE ที่เกี่ยวข้องกับ Nextech นะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับจะเป็นห้องสัมมนาห้องวิชาห้องนิทรรศการนะครับสามารถไปเยี่ยมชมได้นะครับก็จะแบ่งไปถึง8โซนด้วยกันแล้วก็ทางด้านฝั่งโรงแรมนะครับก็ยังมีห้องสัมมนาอีก2ห้องนะครับที่ห้องกรุงเทพแล้วก็ห้องลาดพร้าวนะครับสามารถเข้าร่วมสัมมนาได้นะครับสำหรับห้องนี้นะครับจะตอนในช่วงบ่ายเนี่ยจะเริ่มต้นลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนานะครับประมาณเที่ยง30นะครับเที่ยงครึ่งนะครับแล้วก็เริ่มงานสัมมนาตอน13นาฬิกานะครับยังไงกลับมาพบกันที่ห้องนี้ได้นะครับอีกตอนประมาณเที่ยงครึ่งนะครับอีกอันนึงนะครับจะประชาสัมพันธ์นะครับอย่าลืมกรอกแบบสอบถามนะครับสำหรับงานสัมมนาแต่ละช่วงนะครับแล้วก็สามารถรับของที่ระลึกได้นะครับด้านหน้าห้องนะครับครับผม